ัวประหลาดที่น่ากลัวที่สุดในตำนานกรีกฉายาของเขาคือบิดาแห่งอสูรเป็นตัวพ่อจริงๆครับน่ากลัวพอๆกับอีคิดหน้าผู้เป็นเมียเลยครับรายนั้นก็มีฉายานามว่ามารดาแห่งอสูรครับที่ผมจะพูดวันนี้คือไทฟอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงตัวพ่อครับที่เป็นตัวประหลาดน่ากลัวครับในตำนานกรีกไทฟอนครับรูปร่างก็ประมาณว่าเป็นอสูรใหญ่โตมหากาฬที่สุดครึ่งบนเนี่ยครับสูงเทียมฟ้าจรดดวงดาวแขนซ้ายแขนขวาโอบไปยังทิศตะวันออกทิศตะวันตกหัวของไทฟอนเนี่ยแทนที่จะเป็นหัวมนุษย์หรือว่าสัตว์ใช่ไหมกลับเป็นหัวมังกรยั่วเยี้ยนับร้อยแต่ในบางทีไทฟอนก็มีหัวเป็นมนุษย์ครับแต่ในบรรดามังกรพิษร้ายอยู่ที่มือเขาอีกนั่นคือนิ้วมือที่เป็นงูพิษครับในบางตำนานอีกก็บอกกันว่ามีลาวาไหลจากปากไม่หยุดหย่อนท่อนล่างของไทฟอนเนี่ยเป็นงูขนาดยักษ์ยาวมากจนเมื่อยืดออกก็ตวัดได้แบบยาวเท่าหัวไทฟอนเองอะไรแบบเนี้ยยังไม่แค่นั้นครับไทฟอนยังมีปีกคอยพยุงยามเคลื่อนไหวเวลาจ้องไปที่ใดมีแสงวาบออกจากดวงตาลักษณะหน้าตาคล้ายนะครับแบบนี้เดี๋ยวว่าแต่มนุษย์เลยคือเป็นเทพยังต้องกลัวนึกภาพออกไหมครับไทฟอนเนี่ยพยายามจัดการฆ่าซูสตามคำสั่งของไกอาครับพระมารดาเลยเนี่ยเพราะเหตุที่ไกอาเนี่ยแค้นซูสที่กักขังไทแทนไม่ยอมปล่อยครับมันเป็นศึกครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่าศึกไทฟอนครับเป็นการศึกที่เทวาทั้งสวรรค์เนี่ยโกลาหลเลยครับโกลาหลแบบโกลาหลหนีนะครับไม่ใช่โกลาหลสู้เนาะก็น่ากลัวซะขนาดเนี้ยท่านผู้ชมลองดูใครจะสู้คงเหลือแต่ซูสกับอาธีน่าละครับที่จะต้องแบบสู้ด้วยศึกแรกครับไทฟอนมีชัยสูงนะครับสามารถฉีกเส้นเอ็นของซูสได้ครับแต่เฮอร์มิสนะครับกดโอ้โหรักษาซูสจนหายอีกและได้ทำสงครามกันอีกรอบนะครับสงครามยกหลังนี่แหละครับซูสกับเป็นฝ่ายชนะสามารถขังไทฟอนไว้ใต้ภูเขาไฟเอ็นนาครับจะบอกว่ามังกรตัวนี้สิ้นชื่อก็ยังบอกได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะยังเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสงครามไทฟอนที่ทำกับซุดอะไรแบบเนี้ยเรื่องของเทวดากรีกดาวกรีกทั้งหลายนะครับขอแนะนำให้อ่านในเรื่องตำนานกรีกและหมู่ดาวคอสมอสนะจะทิ้งลิงก์ใต้ description ไว้เลยนะครับนอกจากไทฟอนจะเป็นอสูรที่น่ากลัวมากแล้วนะครับมันยังผสมพันธุ์กับอีคิดหน้าผลิตประหลาดตัวจริงๆไว้อีกเยอะที่ท่านผู้ชมอาจจะแบบเอ้านี่ลูกของไทฟอนเหรอวะที่แบบเราเคยดูหนังเราเคยอ่านเราเคยดูตำนานเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวประกอบตัวประหลาดที่ทำให้บรรดาวีรบุรุษวีรกรรมหลายอย่างเนี่ยสำคัญขึ้นมาเลยครับเช่นไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับอัลทารัสหรือเปล่าหมานรกสองหัวนะครับหมาตัวนี้น่ะเกิดมาแล้วกลายเป็นหมาของยูริทิออนครับเป็นยามเฝ้าฝูงวัวของเกอร์ยอนครับต่อมาก็ถูกเฮอร์คิวลิสฆ่าพร้อมกับเกอร์ยอนครับตอนที่ลูกครึ่งเทพคนนั้นเข้าไปขโมยวัวแดงต่อไปก็เซอร์เบรัสครับหมานรกสามหัวไอตอนแรกสองหัวใช่ไหมอันนี้สามหัวฮาเดสนำไปเลี้ยงเป็นนายยามเฝ้าประตูนรกไม่ให้คนเข้าไม่ให้วิญญาณออกอะไรเงี้ยในบางแห่งเนี่ยกล่าวว่าเป็นลูกของอัลทารัสกับอีคิดหน้าครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะสฟิงค์ครับครึ่งคนครึ่งสิงถูกเฮล่าส่งไปก่อกวนเมืองทิฟแต่ก็นับว่านางสฟิงค์ตัวนี้ฉลาดมากในหมู่ลูกๆของไทฟอนครับฉลาดจริงๆเพราะว่าเป็นตัวที่ตั้งปริศนาให้คนทายตอบไม่ได้โดนกินครับมีเพียงเอดิปุสเพียงคนเดียวที่ตอบได้นางสฟิงค์โมโหถึงขนาดโดดน้ำทะเลตายเลยครับอะไรเอ่ยอยู่ในเขาอะไรเงี้ยเหรอคือตอบไม่ได้โดนแดกเดี๋ยวนะเล่นอะไรกันวะต่อไปครับสิงโตนีเมียนครับสิงโตนีเมียนเนี่ยเป็นสิงโตยักษ์หนังเหนียวนะครับฟันไม่เข้าอะไรไม่ได้เลยเฮอร์คิวลิสเนี่ยต้องฆ่ามันเป็นภารกิจแรกในทัน12ประการครับเขาพยายามยิงแต่ไม่เข้าต่อมาเอากระบองฟาดก็ไม่สำเร็จสุดท้ายต้องใช้มือเปล่ารัดคอจนตายครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยพยายามถลกหนังแต่ไม่มีอะไรชำแหละเนื้อหนังของมันได้จำได้ไหมครับเฮอร์คิวลิสก็ฉลาดหน่อยเอาเล็บไอสิงโตนีเมียนี่แหละท่านกรีดเองเลยก็เล็บแข็งแรงนั่นนี่ใช่ไหมก็กรีดหนังมันเองครับสุดท้ายหนังสิงโตนีเมียเนี่ยก็เป็นเสื้อเกาะอย่างยอดเยี่ยมให้กับเฮอร์คิวลิสครับต่อไปลาดอนครับเป็นมังกรชนิดลำตัวเป็นงูครับลาดอนเนี่ยเป็นลูกของโฟคิดและเซโตไม่ใช่ไทฟอนกับอีคิดหน้าแต่ไม่เป็นไรถือว่าแถมนะครับเอาเป็นว่าลาดอนก็เป็นมังกรสำคัญอีกตัวหนึ่งเมื่อเกิดแล้วเฮล่าก็ขอจากซูดครับส่งมันไปเป็นยามเฝ้าสวนแอปเปิลทองของเฮสเปอริเดสครับโดยพันรอบต้นไม้ที่นั่นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้เหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นมังกรอีกตัวหนึ่งที่เฮอร์คิวลิสฆ่าครับน่าเสียดายไม่ทันแผงฤทธิ์อะไรแค่เฝ้ายามก็ตายเฉยนะครับต่อไปเรเนียนไฮดราครับเป็นลูกสาวของไทฟอนที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งครับเป็นมังกรตัวเมีย9หัวครับสถิตยังน้ำพุในทะเลสาบเรน่าครับใกล้อากอสเรเนียนไฮดราเนี่ยเป็นยามรักษาทางเข้าประตูบาดาล นะครับที่อยู่ใต้ทะเลสาบมันจะฆ่าทุกคนและทำลายทุกสิ่งที่เข้าใกล้มันนะครับด้วยพิษร้ายแรงที่มันปล่อยไว้รอบๆครับยกเว้นตัวเดียวคืออสูรปูที่เป็นเพื่อนสนิทมันจะไม่ฆ่าเพื่อนมันที่เป็นเพื่อนปูนะครับหัวทั้ง9จะคอยสอดทรายวนไปวนมาใครก็ตามที่เข้าใกล้นะครับตายเรียบ
ไม่มีใครทำอันตรายมันได้นะครับหากหัวใดของมันเนี่ยถูกตัดมันก็จะงอกใหม่เหมือนที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าไฮดราเนี่ยหัวเยอะๆเนี่ยถูกตัดงอกใหม่ถูกตัดงอกใหม่ก็เนี่ยแหละครับลูกไทฟอนนั่นเองยกเว้นหัวที่9ครับซึ่งว่ากันว่าเป็นอมตะนางอสูรต้นนี้และอสูรปูถูกเฮอร์คิวลิสฆ่าเป็นภารกิจที่2ในทัน12ประการครับเขาตัดหัวมันทีละหัวแล้วให้ผู้ช่วยเอาคบไฟนาบลอยแบบให้เนื้อมันสุกอะครับเนื้อสดๆใช่ไหมเอาไฟร้อนๆจี้ไปให้มันแบบนาบอะไรงอกไม่ได้อะหัวที่เป็นอมตะเฮอร์คิวลิสเอาหินทับไว้ครับส่วนอสูรปูเนี่ยโดนเฮอร์คิวลิสกระทืบกระดองแตกตั้งแต่พยายามเข้ามาช่วยเพื่อนแล้วครับคือไม่มีอะไรเลยเป็นเพื่อนเฉยๆไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนะครับต่อไปมังกรโครเชียนครับมังกรผู้ไม่เคยหลับเขามีหน้าที่เฝ้าขนแกะทองคำมังกรขนาดมหึมาตัวนี้เป็นลูกของไทฟอนกับอีคิดนาครับเป็นยามรักษาขนแกะทองคำแห่งโครชิสครับว่ากันว่ามันไม่เคยหลับไม่รู้เล่นตัวไหนแหละแต่ว่าไม่เคยหลับอ่ะไม่เคยพักหรือแม้แต่จะง่วงย้ำอยู่นั่นนะมังกรโครเชียนเนี่ยเป็นมังกรมีหงอนมีลิ้น3มีลิ้น3ลิ้นครับเมื่อเจสันเอาขนแกะทองคำไปเนี่ยแม่มดมีเดียลูกสาวราชาแห่งโครชิสหลงรักเจสันก็ช่วยจัดการมังกรด้วยการวางยาให้มันหลับครับแต่ในบางทีก็เล่าว่าโอฟิอัสตั้งหากที่ดีดพินจนมันหลับภารกิจของเจสันจึงสำเร็จครับต่อมาถึงตัวสุดท้ายของลูกไทฟอนแล้วครับไคเมล่าครับคล้ายๆชื่อกล้องอะไรเงี้ยลูกตัวสุดท้ายของไทฟอนซึ่งเป็นลูกสาวครับมันเป็นอสูรหน้ากลัวอีกตัวนึงเป็นนางสิงพ่นไฟได้แถมที่กลางสันหลังยังมีหัวแพะโผล่ฮะมีหัวแพะโผล่ขึ้นมาและยังมีหางเป็นงูไคเมล่าเนี่ยท่องเที่ยวในภูมิภาคไลเซียครับทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ากระทั่งถูกเบลเลโรฟอนขี่ม้าเพกาซัสฆ่าตามองค์การเทพสูงสุดครับนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าไทฟอนเป็นพ่อของลมพายุลมที่ถูกปล่อยออกจากหลุมแห่งพายุในตรุทาทารัสครับตามที่ว่ากันว่าเสียงลมควนคางหรือเสียงลมกันโชกของไทฟอนที่ดังออกมาจากทาทารัสเนี่ยอาจได้ยินชัดเจนที่ใกล้เซลูเซียครับคือปัจจุบันตอนนี้อยู่ในตุรกีจนกระทั่งมีการสร้างโบสถ์ไบแซนไทที่ตรงใกล้เคียงนั้นแล้วก็เสียงหายไปครับก็เอาประมาณนี้ท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไทฟอนแล้วก็ลูกๆของมันเนาะท่านใดชื่นชอบตัวไหนบ้างหรือว่าเคยอ่านจากไหนประวัติอะไรยังไงผิดพลาดยังไงนะครับลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะถ้าท่านใดสนใจสั่งหนังสือนะครับสามารถจิ้มลิงก์ที่ใต้ description ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาซิลิสและคอคคาทิสสัตว์หรือไก่ที่แม้แต่อัศวินก็ยังพ่ายแพ้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงบาซิลิสและคอคคาทิสครับชื่อเรียกยากมากเลยบาซิลิสเนี่ยแปลว่าราชาองค์น้อยครับเหตุผลที่มันมีหัวมีหงอนอะไรคล้ายๆแบบกระดูกคล้ายๆแบบเหมือนมงกุฎอะไรแบบนี้ครับเป็นราชาแห่งงูอีกทั้งคุณสมบัติเนี่ยเหมือนของเมดูซ่าเลยครับมองใครคนนั้นก็ตายครับเล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้บอกจริงๆเลยนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เพราะสัตว์ประหลาดบาซิลิสเนี่ยที่เรารู้จักกันในปัจจุบันหรือใครที่เคยอ่านก็มาจากนิยายพ่อมดของ J.K. Rowling ครับเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นงูขนาดใหญ่ขี้โมโหนะครับมีสายตาทรงอำนาจมองใครก็ตายแต่บาซิลิสเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแตกต่างครับบาซิลิสที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไก่ครับฟังไม่ผิดครับไก่เลยเนี่ยบาซิลิสเป็นสัตว์เลื้อยคลานประหลาดที่เกิดจากความนิยมในการเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางครับเชื่อกันว่ามันเกิดจากไข่งูที่กกในช่วงดาวสุนัขใหญ่ปรากฏบนท้องฟ้าครับลักษณะ2 อย่างเลยผสมกันได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่มีตัวเป็นไก่ปากและกรงเล็บเนี่ยแข็งแรงเป็นเหล็กหางเป็นงูแต่อาวุธสำคัญของมันคือดวงตาครับที่มีอนุภาพร้ายกาจมากก็คือร้ายกาจยังไงเอาเบาๆนะครับมองใครก็กลายเป็นหินน่ะหรือหนักหนาหน่อยก็มอดไหมไปเลยนะครับแค่นึกภาพก็น่ากลัวแล้วนะครับแต่ต้องนึกอีกว่าถ้าหากเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยจะขวัญกระเจิงแค่ไหนท่านผู้ชมนึกภาพดิเดินไปเจอไก่รูปร่างประหลาดมองมาแล้วเป็นหินนึกออกไหมในนี้เขียนไว้เลยนะครับอัศวินใจห้าวหาญที่สุดยังไม่สามารถพิชิตบาซิลิสได้ลงง่ายๆครับก็คือพิชิตได้แหละมั้งอาจจะตายบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็พิชิตยากหน่อยเพราะไม่ใช่ไก่ธรรมดาครับแค่ถูกสายตาของมันจ้องร่างก็จะกลายเป็นจุนแล้วนะครับหรือกลายเป็นหินทีนี้มาถึงตัวคาคอทิชบ้างนะครับคาคอทิชเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่แทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากบาซิลิสมากครับเพียงแต่กำเนิดไข้กันเล็กน้อยนั่นคือคาคอทิชเนี่ยเกิดจากไข่ที่ดันถูกงูพิษฉกไปกกไว้ในรังของมันครับทีนี้พอเป็นงูแบบมันกกนานๆเข้าเชื้อลงไปผสมกับลูกไก่ฟักออกมากลายเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งงูครึ่งไก่ครับว่ากันว่าคาคาทิสเนี่ยมีขนาดประมาณแมวเนาะแต่มีฤทธิ์และมีพิษเช่นเดียวกับตัวบาซิลิสเลยครับบาซิลิสและคาคาทิสเนี่ยอาจทำให้โลกหยุดหมุนได้เหมือนกันนะครับถ้าสรรพสิ่งต่างๆต้องตกอยู่ใต้อำนาจตาของมันเนาะยกเว้นสัตว์2ชนิดครับที่นับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มันแพ้ทางแบบสุดๆท่านผู้อ่านพอเดาออกไหมครับว่าเป็นสัตว์อะไร
มันเป็นสัตว์ธรรมดาจนน่าประหลาดใจเลยครับไอ้งูพิเศษเอ้ยไม่ใช่ไอ้งูผสมไก่พิเศษมองแล้วโอ้โหคนไหม้เป็นจุลหรือเป็นหินนะครับมีความสามารถแบบเมดูซ่านะครับแพ้ตัวอะไรครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับเพียงพรครับไม่ได้อ่านผิดนะครับเพียงพรครับดังที่เล่าไว้ในตำรานะครับว่าเพียงพรเนี่ยเป็นสัตว์ที่บาซิลิสหรือคาคอติชเนี่ยกลัวที่สุดถ้าอยากกำจัดมันนะครับแค่หาตัวเพียงพรเนี่ยเอาไปใส่ลงไปในรูบาซิลิสเนี่ยกลิ่นของมันจะไล่ตัวร้ายหนีกระเจิงเลยครับส่วนการหารูหรือที่อยู่ของสัตว์ทั้งสองตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะสัตว์ร้ายนี่สามารถทิ้งพิษร้ายกาจไว้กับรอยทางอะไรแบบนี้ที่มันเดินไปเดินมาทิ้งรอยเท้าทิ้งรอยพิษอะไรแบบนี้ครับหญ้าไม่เกียมตามแถบยกเว้นแถบไหนที่มีต้นรูครับต้นรูเนี่ยสะกดประมาณตัวอาร์ตัว U ตัว E นะครับรูอะไรเนี่ยต้นรูเนี่ยไม่มอดไหม้ด้วยสายตาของมันครับทนอนุภาพของสายตาบาซิลิสได้ครับส่วนสัตว์ธรรมดาธรรมดาทั้ง2 อย่างที่คาคอติสและบาซิลิสแพ้อีกอย่างหนึ่งก็คือไก่ครับ What the ไก่ครับท่านผู้อ่านไก่ธรรมดาเลยอ่ะไม่ใช่ไก่พิเศษด้วยถ้าบาซิลิสหรือคาคอติสเนี่ยได้ยินเสียงไก่เมื่อไหร่ดิ้นตายไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอย้อนกลับมาตรงสัตว์ที่ชื่อว่าเพียงพรอีกนิดนึงนะครับเราอาจไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเอ่ยชื่อว่าตุมมิงที่หลายๆท่านก็รู้จักว่าทำเอามาทำเสื้อคลุมแสนแพงเนี่ยท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมครับตัวมิงอ่ะมิงเป็นเพียงพรชนิดหนึ่งครับส่วนพังพรหน้าตาคล้ายกันเป็นสัตว์อีกวงหนึ่งครับส่วนเรื่องบาซิลิสแพ้เพียงพรอาจมาจากเขาความเชื่อที่ยุโรปได้รับมาจากเอเชียว่างูจงอางแพ้พังพรญาติของเพียงพรอะไรแบบนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตำนานไก่บาซิลิสนะครับที่มีความสามารถมากก็คือแค่มองก็กลายเป็นหินแล้วอัศวินเนี่ยแพ้ทางเหมือนกันนะครับแต่มันดันแพ้ไก่กับเพียงพรเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์ได้เนาะถ้าท่านใดสนใจสั่งหนังสือจิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับตำนานไม่ปรากฏสัญชาติครับงูทะเลงูทะเลครับเป็นสัตว์ประหลาดทางฟากยุโรปตะวันตกครับอันที่จริงมันเป็นสัตว์ที่คนพูดถึงกันทั่วโลกครับไม่เฉพาะยุโรปตะวันตกหรอกแต่ว่ามันเป็นมังกรได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามังกรของชาวยุโรปตะวันตกนั้นเด่นชัดมากในเรื่องของรูปร่างเรื่องที่อยู่อะไรแบบนี้ครับเรื่องรูปร่างที่เป็นแบบท่านผู้ชมเคยเห็นเนาะมังกรที่เราเคยเห็นตามหนังตามอะไรแบบนี้อีกทั้งพวกมังกรอยู่กันบนบกครับถ้าจะมีเกี่ยวกับน้ำก็เป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรที่เป็นน้ำจืดนะครับไม่ค่อยมีตัวไหนแตกแถวไปอยู่ในน้ำเค็มเหมือนมังกรในกรีกครับแต่งูทะเลต่างออกไปมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะคล้ายมังกรก็คือความใหญ่โตของมันแบบนี้เรียกมังกรได้ไหมครับท่านผู้ชมแบบอนาคอนดานี่ก็ไม่เรียกมังกรถูกไหมแต่มันใหญ่มากนะเอาแบบอนาคอนดาที่ใหญ่จริงๆเนาะซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวเรือทั้งหลายนะครับในปูมของการเดินเรือสมัยโบราณนะครับงูทะเลเนี่ยเป็นสัตว์พิสดารอันที่รู้จักกันดีเลยครับมันอาศัยอยู่ในน้ำจืดน้ำเค็มไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าชอบอากาศอุ่นหรืออากาศเย็นกันแน่เพราะว่าตามรายงานที่เล่าถึงไว้นะครับก็มักเห็นงูทะเลในเดือนที่อากาศอุ่นครับบางรายก็พบว่ามันอยู่ในแถบน้ำเย็นและระหว่างพายุอะไรแบบเนี้ยไม่มีอะไรชัดเจนครับนอกจากจะบ่งบอกว่าสัตว์พิสดารเช่นนี้อาจโผล่ให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือไม่ชัดเจนเลยยิ่งกว่านั้นยังมีรายงานพบเห็นงูแบบนี้กันอยู่ทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียนะครับเดนมาร์กอังกฤษอเมริกาเหนือแล้วก็แอตแลนติกครับแอตแลนติกใต้แปซิฟิกอะไรแบบเนี้ยว่ากันว่างูทะเลมีขนาดต่างๆตั้งแต่30ถึง300ฟิตนะครับความหนาก็ประมาณ5ถึง20ฟิตนะครับมีเกล็ดแวววับส่วนด้านบนมีสีเขียวน้ำทะเลส่วนด้านล่างสีขาวครับแต่บางทีก็เล่าว่าเป็นสีเทาสีน้ำตาลช็อกโกแลตไปถึงดำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีงูทะเลบางตัวมีหัวคล้ายๆนะครับแบบงูหัวแบนๆแต่มีดวงตากระหายหิวดวงโตครับบางตัวก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับแผงผังผืดนะครับที่คอมันคล้ายๆม้าอะไรเงี้ยอยู่ตามสันคอด้านหลังครับบางตัวหัวเหมือนม้าแต่แผงคอเหมือนสาหร่ายทะเลก็มีที่แปลกประหลาดยิ่งไปกว่านั้นนะครับงูทะเลเนี่ยมีเขาเดี่ยว1เขาที่ยาวแหลมเหมือนปากปลากระทงแทงครับลำตัวเกลี้ยงๆเลยเหมือนงูทั่วไปครับไม่มีแขนไม่มีขานะไม่ได้ประหลาดเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับที่จะพอเห็นคลีปบ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะคลีปหน้าตาคล้ายปีกครับช่วยในการควบคุมทิศทางน้ำนะครับจะมีสิ่งเดียวที่กะลาสีเห็นเหมือนกันก็คือแบบลงรอยกันที่สุดเลยนะครับมันมีดวงตาใหญ่น่ากลัวเป็นสีฟ้าหรือไม่ก็สีเทาคนที่เห็นงูทะเลมักจะเล่าว่ามันเคลื่อนไหวด้วยการขดตัวขึ้นตามแนวตั้งไปด้านหน้าครับไม่เลื้อยลาบผิวน้ำเหมือนงูเลื้อยบนดินนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยมันแบบโผล่พ้นน้ำอะไรแบบนี้เหมือนเราเห็นเนาะพรานล่าวานมักจะเห็นงูทะเลกำลังโลมรันพันตูกับวานสเปิร์มครับทำให้ทะเลแถวนั้นเป็นฟองฟอดเต็มไปด้วยเลือดจากแผลที่วานกัดฉีกเกล็ดงูครับวานกัดนะแต่ว่าในที่สุดงูทะเลมักจะเป็นผู้ชนะครับเมื่อมันใช้ท่าไม้ตายแบบเอาตัวของมันที่ยาวๆเนี่ยลัด
พันรอบวานแล้วดึงลงไปใต้ทะเลน้ำลึกครับงูทะเลมันจะเข้าโจมตีเรือด้วยนะครับงูทะเลเป็นสิ่งที่กาลาสีในสมัยโบราณนะครับสมัยที่ยังใช้เรือกลางใบและคนยังเชื่อว่าโลกแบนอะไรเงี้ยคือต้องให้นึกภาพก่อนนะครับตอนผมเล่าเนี่ยเฮ้ยมึงเลอะเทอะไปเรื่อยแล้วนะครับคือต้องเข้าใจก่อนกาลาสีสมัยโบราณนะครับเอาแบบย้อนไปสมัยเชื่อว่าโลกแบนคนก็มักจะกลัวอะไรแบบนี้ครับที่ว่ามันมักจะโผล่ขึ้นมาเทียบเรือเพื่อหาเหยื่อซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็พวกกาลาสีนั่นแหละที่เล่ามันจะใช้วิธีว่ายน้ำเทียบเรือแล้วพ่นน้ำใส่ให้คนตกจากด่านฟ้าข้างบนก็ได้หรือไม่ก็เลื้อยขึ้นเรือด้วยพลังอันมหาศาลของมันแล้วก็ค่อยเลือกกินเหยื่อตามสบายอะไรแบบนี้นะครับสองวิธีนี้ใช้บ่อยที่สุดแต่ก็มีอีกหลายครั้งเหมือนกันที่เจ้าสัตว์พิสดารนี้โผล่ขึ้นมาโจมตีจากด้านบนครับโดยเขาเรียกว่าโผล่คอขึ้นมาแบบเหนือน้ำเหมือนยีราฟอะโผล่คอขึ้นมาเหนือน้ำสูงนะครับแล้วก็ฉกคนที่อยู่บนด่านฟ้าเนาะยกเว้นหิวจัดๆนะครับแล้วไม่เจออะไรที่จะพอเป็นเหยื่อได้แค่เรือเล็กๆหน่อยก็เอาแล้วมันจะพันรอบเรือแบบเดียวกับพันวานครับแล้วบีบให้เรือแตกกาลาสีเชื่อว่าหนทางป้องกันงูทะเลจะมีทางเดียวครับคือใช้ยางไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอาซาโฟริต้าครับซึ่งได้จากไม้ที่ปลูกในเปอร์เซียครับและอัฟกานิสถานเนาะมีลักษณะเป็นยางแห้งสีน้ำตาลแดงนะครับรสเปรี้ยวมีกลิ่นฉุนจัดคล้ายหัวหอมครับเอามาบดให้ละเอียดเป็นผงแล้วโรยรอบๆเรือเพราะมันเกลียดกลิ่นอันนี้แหละกลิ่นไออาซาโฟริต้าอะไรเนี่ยมากนะครับขนาดแค่สงสัยว่าจะใช่กลิ่นของมันแน่หรือเปล่าก็สามารถไล่มันไปได้ไกลแล้วครับอันนี้กาลาสีเชื่อเนาะเราอาจเห็นพยานหลักฐานความกลัวงูทะเลได้อย่างง่ายๆครับในแผนที่เดินเรือครับเพราะในแผนที่บางแห่งมีการเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าที่นี่อาจมีมังกรอันนี้แหละที่ชาวเรือเขากลัวนักกลัวหนาเนาะบ่งบอกได้เลยนะครับความกลัวงูทะเลนะครับทวีขึ้นในศตวรรษที่15อย่างไม่น่าเชื่อครับอาจเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันเป็นเวลาที่อาณานิคมยุโรปแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเรือชักใบต่างต้องเดินทางไปในน่านน้ำที่ไม่รู้จักเนาะไม่มีเครื่องมือที่จะใช้พอให้ความอุ่นได้เลยอะไรเงี้ยว่าจะเกิดความปลอดภัยหรือเปล่าการเขียนแผนที่แบบเล่าเนี่ยอาจมาจากจำนวนเรือที่ล่มลงไปก็เลยเขียนไว้แบบนั้นครับจำนวนเรือที่ถูกงูทะเลโจมตีหรือเหมารวมก็ได้ทั้งสองอย่างเลยครับไม่รู้เหมือนกันตกมาถึงปัจจุบันครับจำนวนงูทะเลที่คนเห็นลดจำนวนลงเยอะมากครับอาจเป็นไปได้ว่าอะไรเดียท่านผู้ชมทำไมเราถึงไม่เห็นสัตว์โบราณนะอาจจะสูญพันธุ์ไหมหรือไงอาจเป็นไปได้ว่าหนีหลบในที่ห่างไกลนะครับตามซอกหลืบอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอผู้คนก็มีเครื่องมือที่จะแบบใช้อ่ะฆ่าพวกมันได้พูดตรงๆครับขนาดวานตัวเบลเลอร์มนุษย์ยังผลิตอะไรมันยิงใส่มันจนตายได้มนุษย์เราฆ่าได้มนุษย์เราฆ่าสัตว์ได้แทบทั้งโลกครับท่านผู้ชมอะไรก็ได้อ่ะมีเครื่องมือหมดอีกอย่างนึงนะครับอาจจะมีคนที่เคยเห็นแต่ไม่กล้ามาเปิดเผยก็ได้เพราะว่ากลัวจะถูกหัวเราะเรื่องงูก็เป็นไปได้เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องงูทะเลนะครับที่กาลาสีเรือส่วนใหญ่เนี่ยในยุคโบราณนะครับค่อนข้างจะกลัวเนาะหรือว่าใครเคยเห็นนะครับคอมเมนต์มาได้เนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าสนใจสั่งหนังสือเล่มนี้เนาะจิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงอะมนุษย์ชนิดนึงครับเงือกครับผมเงือกเป็นเผ่าพันธุ์อมนุษย์อีกชนิดหนึ่งครับเผ่าพันธุ์ผสมครับครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นปลานะครับจะนับเป็นสัตว์พิเศษยอดนิยมก็ว่าได้เพราะทั่วโลกเหล่านี้เนี่ยต่างก็มีตำนานเล่าถึงเงือกกันทั้งนั้นครับล่าสุดก็มีหนังละครอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงือกเนาะเยอะแยะมากมายที่ผ่านมานะครับไม่เว้นแต่ในพี่ไทยของเรานะครับตำนานเงือกที่เก่าที่สุดนะครับที่โจดจันกันมากนะครับย่อมหนีไม่พ้นเงือกกรีกครับชาวกรีกเนี่ยเชื่อว่าเงือกเป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์หนึ่งของไตรตันครับนักเป่าแต่แห่งท้องทะเลกับพลายน้ำตนหนึ่งครับไตรตันเนี่ยเป็นลูกโพไซดอนอีกต่อหนึ่งนะครับส่วนชาวโรมันเนี่ยว่าเงือกเกิดจากเศษไม้นะครับเศษซากไม้ของเรือรบในสงครามกรุงทรอยไปเลยก็มีความเชื่อหลายอย่างครับส่วนเงือกในตำนานอังกฤษนะครับว่ากันว่าอาจมีกำเนิดบนฝั่งบริตานีครับและว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษไปยังคอนวอลล์ครับทำให้ผู้คนที่นั่นขนานนามมันว่าเมอร์เมดหรือเมอร์แมนอันเป็นคำผสมของแองโกและฝรั่งเศสครับก็คือพูดง่ายจากคอนวอลล์นี่แหละครับเงือกก็แพร่พันธุ์ไปถึงตะวันตกของอังกฤษนะครับไปถึงรอบๆสกอตแลนด์ตอนเหนือเข้าสู่สแกนดิเนเวียบางครั้งเท่านั้นที่เราจะเห็นเงือกในจุดต่างๆนะครับตลอดแนวฝั่งยุโรปเอ๊ะเดี๋ยวนะมีท่านผู้ชมเคยเห็นเงือกตามแนวฝั่งต่างๆไหมครับใครเคยไปยุโรปซึ่งอาจจะเป็นเพราะเงือกชอบอากาศเย็นและชอบแนวฝั่งแอตแลนติกนะครับที่ขรุขระของอังกฤษกับไอร์แลนด์เนาะรวมทั้งหน้าผาและฟลอยยอร์ดของสแกนดิเนเวียด้วยนะครับชาวไอร์แลนด์เรียกเงือกว่าเมอร์โรและเมรูซ่าครับแต่ไม่ใช่ว่าที่อื่นๆจะไม่มีเงือกนะครับที่ฟังมาเนี่ยเฮ้ยถ้ามีที่อื่นด้วยดิรายงานการพบเงือกนะมีอยู่ทั่วโลกครับ เอาสิ
เฮ้ยท่านผู้ชมผมว้าวนะผมอ่านอ่ะคือผมบอกก่อนนะผมไม่หาข้อมูลเพิ่มนะครับว่ามันมีจริงไม่จริงอ่ะผมไม่สนอยู่แล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมก็คิดแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับรายงานการพบเงือกมีอยู่ทั่วโลกนะผมบอกไว้ก่อนในนี้เขียนไว้รวมทั้งอเมริกาเหนือจีนพวกนี้มีการปรากฏตัวต่างกันจากเงือกในยุโรปมากครับแต่รับรองว่าเป็นการพบเงือกจริงไม่ใช่แบบที่มีคนออกมาแบบมันคือตัวมานาตีหรือดูกองปลาพยูนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเงือกเนี่ยอาศัยอยู่แทบทุกตำแหน่งแห่งหนที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับตั้งแต่ในทะเลมาจนจรดแม่น้ำหนองน้ำในบริเวณที่น้ำนิ่งสงบและเย็นกว่าปกตินะครับแสงแดดส่องไม่ถึงอะไรแบบนี้หรือจะเรียกว่าวังน้ำก็ไม่ผิดครับเงือกเนี่ยมี2เพศเหมือนมนุษย์ครับนางเงือกและนายเงือกอาศัยอยู่ในใต้น้ำครับสามารถทำตัวสบายๆเมื่ออยู่บนแผ่นดินนะครับพวกนี้มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองครับและยังสามารถพูดภาษาของคนแผ่นดินที่มันอาศัยอยู่ใกล้ที่สุดได้เช่นกันครับว่ากันว่าตามแบบอุปนิสัยเงือกชอบขึ้นมาเที่ยวชายฝั่งครับอย่าบอกนะว่าร้านป้าร้านที่ผมเห็นเนี่ยบางคนเป็นเงือกหรือเปล่านะครับเงือกอะไรแบบนี้ชอบมานั่งหวีผมตามชายฝั่งสวยๆนะครับฟังเสียงคลื่นลมฟังเสียงนกก็มีความสุขกว่าใต้ทะเลลึกแล้วครับชาวประมงครับเป็นพวกที่ได้เห็นเงือกอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในเวลาที่คลื่นลมแรงจัดพวกนี้กล่าวว่าไม่มีอะไรจะงามเตะตาเท่ากับที่ได้เห็นกลุ่มเงือกทุกรุ่นนะครับแล่นอยู่ในทะเลนะครับที่กำลังมีคลื่นลมดวงตาสีเขียวนะครับเป็นประกายสนุกสนานยามเมื่อไถ่ตัวคลื่นลมเล่นคลื่นนะครับท่านผู้ชมความแปลกแต่จริงอย่างหนึ่งของเงือกคือมันไม่เคยติดร่างแหของชาวประมงเลยครับนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ฉลาดที่สุดนะครับและว่องไวเงือกกินปลาเป็นอาหารแล้วก็อาหารทะเลอื่นนะครับที่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ไม่เคยเข้าไปข้องแวะในกิจกรรมของชาวประมงครับการยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มีเพียงสถานเดียวคือมนุษย์เกิดลูกลานเงือกเข้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองครับว่าถึงนางเงือกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพศเมียที่น่าสนใจครับเพราะว่าความลึกลับของพวกหล่อนไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพวกที่มีความสวยสะดุดตาแม้จะเป็นความสวยที่ดูเย็นชาไปสักหน่อยนะครับพวกนี้อาจจะมีผมบอนนะครับหรือเรียกกันว่าสตรอเบอรี่บอนนะครับนางเงือกหรือนางสาวเงือกเนี่ยมีดวงตากลมโตครับสีเขียวหรือสีเขียวอมฟ้าเหมือนน้ำทะเลผิวเนื้อส่วนที่เป็นคนนะครับขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนไข่มุกครับเป็นความขาวแตกต่างจากเนื้อคนตรงที่มันจะเหลือบสีน้ำเงินยามอยู่ใต้น้ำทะเลครับเมื่อผสมกับทรวงอกได้รูปและช่วงไหล่แขนเอวและสะโพกกลายเป็นความงามมากครับพวกเงือกนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เป็นเผ่าพันธุ์อวนุษย์ประเภทหนึ่งที่พัฒนาร่างกายช้ามากครับจึงไม่อาจเดาอายุที่แท้จริงของมันได้เงือกวัยอ่อนยาวใช้เวลานานมากกว่าถึงวัยรุ่นครับแล้วยังใช้ชีวิตตอนนี้อย่างมีความสุขอีกนะครับกว่าจะถึงวัยสาวเต็มทีเนาะคือเราแบบ90แล้วมันก็แบบโอ้โหกว่าจะพัฒนาทางด้านร่างกายมัน80แล้วมันยังดูเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเนาะจากนั้นก็ยังคงสภาพความเป็นสาวเช่นนี้ไปจนนานลืมนับเลยครับพวกนายเงือกก็หนีไม่พ้นจะหล่อเหลาเกินครับพวกนี้ดูบึกบึนร่างกายเต็มไปด้วยขนและแลดูคล้ำกว่าพวกที่เป็นเมียนิดหน่อยครับการปรากฏตัวของมันดูอ่อนโยนกว่าบุคลิกมากทีเดียวเงือกทั้ง2เพศมีส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปนะครับเหมือนคนเนาะที่เราเคยดูหนังอ่ะผมคงอธิบายแล้วท่านผู้ชมคงเห็นอยู่แล้วแหละส่วนล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนปลาที่มีหางขนาดใหญ่แต่ไม่มีครีบอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามเงือกพวกนี้สามารถเปลี่ยนส่วนหางที่เหมือนของปลาเนี่ยของมันให้กลายเป็นขามนุษย์ได้ซึ่งก็จะทำให้มันเดินบนดินเหมือนมนุษย์เงี้ยเหรอแสดงว่าเราต้องเคยเจอเงือกถูกป่ะเพราะอย่างนั้นจึงเป็นไปได้มากทีเดียวที่เงือกจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ของมันอยู่ในน้ำแล้วก็บนบกด้วยการทำหางให้เป็นขาอะไรเงี้ยนะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเงือกเป็นเรื่องซับซ้อนเกินเข้าใจครับในเมื่อทั้งสองสายพันธุ์ต่างมีความประทับใจความงามของเรือนร่างของอีกสายพันธุ์นึงแต่บุคลิกความเป็นอยู่กับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทำให้ความสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจบลงด้วยความเศร้าเสมอครับใครที่ความสัมพันธ์จบลงด้วยความเศร้าเสมอนะครับแฟนเก่าคุณเป็นเงือกผมบอกเลยเงือกเป็นพวกไม่มีวิญญาณแต่มีอำนาจเหนือธรรมชาติอันอาจจะทำให้ตัวเองเป็นอมตะครับและสามารถทำนายอนาคตได้นอกจากนั้นแล้วมันจะเห็นแก่ตัวไร้สาระขี้อิจฉาริษยาครับใครเคยเจอคนแบบนี้มันเงือกแน่นอนแซวเล่นนะครับถึงจะรู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคนและเงือกลดจำนวนลงเลยครับดังนั้นเรื่องความรักของมนุษย์ผู้ชายและมนุษย์ผู้หญิงที่อาศัยริมฝั่งทะเลแล้วไปรักกับเงือกเข้าก็มีพอให้ฟังอยู่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดไปรักกับนายเงือกนายเงือกก็มีอำนาจโดนบันดาลใจให้ขาของหญิงสาวผู้นั้นกลายเป็นหางปลาแล้วก็ว่ายตามลงทะเลได้นะระยะแรกๆความรักของทั้งสองฝั่งก็ดูจะดูดดื่มนะครับแต่ไม่ช้าความหลงไหลมืดบอดสลายไปครับคราวนี้มนุษย์ผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มทวิตหาบรรดาเพื่อนๆและญาติพี่น้องบนฝั่ง
ถูกไหมก็ลงไปหาไปลงไปกับสามีใช่ไหมทีนี้เราก็แบบโอ้โหเราก็คิดถึงคนบนฝั่งถูกไหมจนในที่สุดก็อาจจะทิ้งสามีชาวเงือกของตนส่วนนางเงือกที่คุ้นเคยกับอิสระก็ชักจะรู้สึกว่าชีวิตแห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝุ่นบนบกไม่น่าอภิรมย์ครับก็คือผู้เงือกผู้หญิงเนี่ยที่มารักกับผู้ชายที่เป็นคนเนี่ยเขารู้สึกโอ้แม่งแบบแห้งว่ะก็ลงน้ำไงถูกไหมมันแบบมันไม่ไหวอะแต่ถ้าถามผมนะทำไมพวกมึงไม่ลงน้ำนิดนึงแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกไงก็ไม่ต้องอยู่บนบกตลอดก็ได้ดิวะเหมือนถ้ารักกับนายเงือกก็ลงไปในมหาสมุทรแป๊บนึงไม่นานมากอาจจะสักวันนึงแล้วก็ขึ้นมาบนบกก็ได้นี่ถูกไหมทำไมไม่แบ่งอย่างที่บอกไงครับว่าเขาเขียนไว้แล้วว่าส่วนใหญ่จะไร้สาระและงี่เง่านะครับถูกไหมเธอจะรู้สึกชิงชังกับการพูดจาซุบซิบนินทาของมนุษย์จนในที่สุดต้องหนีชายหาดไปนะครับเห็นไหมนางเงือกส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเปลือยกายพุ่งลงไปในน้ำเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนเก่าครับหวีผมร้องเพลงกันริมหาดเหมือนเดิมสุดท้ายเขาก็ไม่เอาผู้ชายที่เป็นมนุษย์นะครับนางเงือกร้องเพลงได้พอมากนะครับแต่อย่าไปหวังให้หล่อนทั้งหลายนะครับเป็นแม่บ้านนะครับไม่เอานะใครได้เมียเป็นนางเงือกอย่าบอกให้เขาเป็นแม่บ้านนะครับเพราะอย่างนี้แหละครับความงามของเงือกเนี่ยจึงค่อยๆลดคลายลงไปในสายตาของสามีชาวมนุษย์เมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วพบแต่เพียงปลาดิบๆสำหรับเวลาน้ำชาเท่านั้นนางเงือกน่ะไม่ยอมทำงานบ้านหรอกครับสิ่งเดียวที่พวกเธอทำนะครับก็คือนั่งส่องกระจกชมโฉมตัวเองทั้งวันหรือไม่ก็ลองทำผมทรงใหม่ๆครับใครมีภรรยานะครับขออนุญาตนะครับเป็นเงือกแน่นอนสันนิษฐานไว้เลยเชื้อสายของนางเงือกนะครับและมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างครับแต่ส่วนที่เหมือนแม่ก็คือเด็กพวกนี้จะมีพังผืดที่มือครับอะไรแบบนี้และทำให้ว่ายน้ำคล่องเหมือนที่เราเคยดูหนังอะเนาะแต่ก็เล่นอะไรอย่างอื่นไม่เก่งเนาะทั้งหมดที่แจงมาเนี่ยครับเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการไขปัญหาว่าทำไมเงือกกับลูกๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่สุดก็ทิ้งฝั่งบนบกอะไรเงี้ยลงไปหาน้ำเหมือนเดิมเนาะทั้งที่พวกเงือกมีอำนาจรู้อนาคตข้างหน้ารู้ว่าการแต่งงานของตนกับมนุษย์ไม่อาจแก่ไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ยามที่แยกกันนะครับเงือกจะแบบไม่ชอบโกรธริษยาคู่ของตนครับสมมติถ้าท่านเป็นผู้ชายถูกไหมแล้วมีเงือกมาจีบแต่ถ้าได้เลิกกับเงือกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยระหว่างไปนะครับเขาเรียกว่าภาษามนุษย์เรียกว่าจบกันไม่ดีนะครับจบกันไม่ดีไม่ใช่จบกันด้วยดีนะครับเงือกนี่ไม่มีจบกันด้วยดีโทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของคุณครับนางเงือกเนี่ยจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของมนุษย์ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็จะไล่คำสาปแช่งทิ้งไว้ครับชาวประมงที่เคยมีเมียเป็นเงือกเนี่ยไม่ควรออกทะเลหลังจากที่นางทิ้งไปแล้วครับเพราะเขาจะไม่มีวันจับปลาได้อีกเลยเผลอๆทั้งเรือและตัวเองเนี่ยอาจจะตายกลางทะเลด้วยซ้ำนะครับหากยังดื้อทำอาชีพนี้ต่อไปรวมความแล้วนะครับเงือกเป็นของเอาไว้ดูสวยๆได้อยู่ถ้าเอามาอยู่ใกล้ๆเมื่อไหร่รู้สึกอึดอัดครับเงือกปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความอ่อนโยนเสมอมันจะไม่ก้าวร้าวนะครับแม้จะเป็นฝ่ายถูกลุกลานก็ตามเรื่องความแตกต่างทางอารมณ์ระหว่างเงือกกับคนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากจริงๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเงือกเมอร์เมดนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันดูนะครับผมไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็อินใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ผมไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะผมอ่านแล้วก็ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยผมอยากจะให้แบบสนุกไปกับเรื่องราวเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้เนาะก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าท่านพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยครูเรานี่มันเหมือนนิสัยเหมือนเงือกนะครับเป็นอมนุษย์แน่นอนอะไรแบบนี้เนาะสนใจสั่งหนังสือนะครับจิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสัตว์ตำนานกรีกนะครับมีมากมายเนาะในน้ำบนบกมังกรบนดินอะไรก็แล้วแต่นะครับอะมนุษย์เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงก็คือสัตว์ในตำนานกรีกที่บินได้3ตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงกริฟฟินครับเป็นตัวแรกเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เป็นในตำนานกรีกที่บินได้ที่ผมจะพูดถึงนะครับกริฟฟินเนี่ยตัวแรกเนี่ยจริงๆกริฟฟินเนี่ยยังมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นกริฟฟอนและกรีฟฟอนนะครับก็เปลี่ยนสระอีเป็นสระอีอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นลูกผสมของสิงโตและนกอินทรีเนาะถ้าท่านผู้ชมเคยดูการ์ตูนอะไรเงี้ยก็จะเห็นตัวนี้บ่อยมากนะครับก็จริงๆก็มาจากตำนานกรีกทั้งนั้นเลยนะครับมันเลยมีร่างของสิงโต2ขาหลังก็เหมือนสิงโตมันมีหัวและปีกของนกอินทรีครับและที่ขาหน้าก็มีกรงเล็บของนกอินทรีด้วยกริฟฟินเนี่ยมีหูแหลมๆเหมือนสุนัขครับขนส่วนที่เป็นนกจะงอกอยู่เฉพาะที่ปีกครับและอกส่วนขนที่เป็นสิงนะครับสีน้ำตาลอมเหลืองก็ขึ้นตามส่วนที่เหลือของร่างกายของมันนะครับกริฟฟินนะครับแม้จะเป็นสัตว์ลูกผสมของ
ักทั้งสองแต่มันมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตถึง8เท่าครับแข็งแรงกว่านกอินทรีสัก100ตัวมีหลายคนเชื่อกันนะครับว่ากริฟฟินเนี่ยมีหางเหมือนงูแต่ว่าตามความเป็นไปได้นะครับหางของมันเหมือนต้นตระกูลของสิงโตมากกว่านะครับกริฟฟินมีสีต่างๆครับมีแบบตามพันธุ์อะไรของมันมากมายเนาะบางพันธุ์มีสีเช่นเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองมีปีกนกสีน้ำตาลนะครับหรือบางตัวก็มีสีขาวล้วนเหลืองทองล้วนอะไรเงี้ยหรือสีครีมแต้มจุดสีแสดตรงส่วนหัวโอ้เยอะแยะมากมายนะครับส่วนที่จะงอยปากเนี่ยก็มีขามีสีมีน้ำผึ้งมีทองมีสดใสเว้นแต่กรงเล็บเท่านั้นแหละครับที่เป็นสีดำเหมือนกันทุกตัวเนาะกริฟฟินเนี่ยมีหน้าที่สำคัญ2สถานครับอย่างแรกคือหน้าที่ลากรถพระอาทิตย์และเทพอื่นๆนะครับบางองค์เช่นจูปิเตอร์หรือเนเมซิสเทพธิดาผู้ตามผลาญผู้กระทำผิดอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะกริฟฟินของเทพองค์หลังนะครับจะแตกต่างจากตัวอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะมันมีสีดำทั้งตัวครับหน้าที่อย่างที่2คือผู้ลงทันมนุษย์โลภมากครับหน้าที่อย่างที่2คือเป็นผู้ลงทันมนุษย์โลภมากครับใครที่เป็นโลภมากก็จะโดนไอ้ตัวนี้แหละก็เพราะกริฟฟินมีนิวาสสถานอยู่ในทะเลทรายของตุรกีครับอาร์เมเนียซีเนียและอิรักครับในครั้งที่ดินแดนเหล่านี้เต็มไปด้วยหินที่มีค่ามากมายครับพวกบรรดาเพชรพลอยอะไรพวกนี้ครับตกเกลื่อนอยู่ในบริเวณที่กริฟฟินเนี่ยครอบครองครับมันมีมากเสียจนเหมือนก้อนกรวดหินอะไรแบบนี้เลยจึงเป็นเหยื่อล่อคนโลภที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้ามาเป็นอย่างดีครับไม่ต้องเดาก็รู้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยลอดปากเหยี่ยวปากอะไรพวกนี้ได้หรอกปากกริฟฟินอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็เถอะก็นกกริฟฟินนะครับเป็นลูกครึ่งนกอินทรีให้มันบินวนอยู่สูงขนาดไหนตาของมันก็ยังคมเลยครับแล้วบอกได้ว่าศัตรูเนี่ยล่วงล้ำเข้ามาก็ตายครับถ้าผู้ชมเคยดูสารคดีใช่ไหมนกอินทรีตามันเฉียบคมมากครับกว่าเหยื่อจะรู้ตัวเนี่ยกริฟฟินก็เอาเล็บไปฆ่าตายหมดแล้วนะครับกริฟฟินดูเหมือนจะเป็นเครื่องหมายของเทพเจ้าชัดเจนมากเลยครับแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงนะครับคือมันเกลียดม้าครับท่านผู้ชมมันเกลียดม้าครับเพราะมันเห็นว่าม้าคือคู่แข่งของมันในการลากรถทั้งนี้เพราะขนาดที่ใหญ่โตของมันสามารถฆ่าม้าตัวงามๆได้สบายเลยครับสำหรับตัวแรกจบไปแล้วนะครับกริฟฟินเนาะฮิปโปกริฟครับนี่เป็นตัวที่2เป็นสัตว์ที่ดูลำตัวเหมือนจะเป็นม้าแต่หัวปีกขาหน้ากรงเล็บเป็นกริฟฟินครับส่วนขาหลังก็เป็นม้าอีกมันเป็นสัตว์พิเศษที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างตัวกริฟฟินตัวผู้กับม้าตัวเมียครับไหนบอกมันเกลียดกันไงวะทำไมไปได้กันวะท่านผู้ชมกริฟฟินเองก็เป็นสัตว์ผสมระหว่างอินทรีกับสิงโตอีกทีนึงก็จริงและดูเหมือนว่าการจะเกิดฮิปโปกริฟสักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะกริฟฟินชอบกินม้าอย่างที่ผมพูดเลยสัตว์ทั้งสองอย่างจึงเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติครับการที่จะผสมพันธุ์กันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากฮิปโปกริฟก็เลยแบบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่เป็นไปไม่ได้ครับและการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ฮิปโปกริฟเป็นสัตว์ที่ใหญ่และทรงพลังสามารถเคลื่อนด้วยความเร็วเหนือแสงจึงมักมีเรื่องเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย์ในฐานะเป็นผู้ลากราชรถของอพอลโลครับว่ากันว่าสามารถนำมาฝึกให้เชื่องได้แต่นั่นสิครับวัยซะขนาดนี้ใครจะจับตัวมันให้เชื่องนะครับต่อไปสัตว์ที่เป็นเทพนิยายกรีกตัวที่3นะครับก็ไซเรนครับชื่อนี้ที่พูดมานะครับเป็นนกขนาดใหญ่เท่าคนตัวโตในวัยชะกันครับก็คือคนที่เป็นคนโตแล้วอะแต่ที่แปลกประหลาดก็คือมันมีหัวเป็นคนครับและยังมีเป็นหญิงสาวที่งดงามก็ยังมีครับยังไม่พอเล่ากันว่าเสียงของมันหวานชวนหลงไหลครับช่างเป็นเหยื่อล่อที่ได้ผลจริงๆเนื่องจากว่ามันโปรดปรานเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษครับยามใดที่มีเหยื่อขลงเข้ามานั้นมันจะส่งเสียงร้องครับและเมื่อมันร้องก็ไม่มีมนุษย์คนไหนได้ยินเสียงไซเรนแล้วจะทนได้เลยครับก็ต้องเข้าไปหาส่วนมากก็กลายเป็นอาหารของมันทั้งนั้นนะครับไซเรนมักจะปรากฏตัวเป็นกลุ่มจำนวนแบบประมาณ3ตัวอะไรเงี้ยมาทั้งหมดก็8ก็มีนะครับเรื่องราวของตระกูลมันเนี่ยเอาเข้าจริงก็ดูสับสนยุ่งเหยิงครับว่ากันตามรากเหง้าอันแท้จริงแล้วไซเรนคือพรายน้ำครับเป็นลูกสาวของเทพแห่งแม่น้ำที่ชื่อว่าอากิลัสกับเทพีมิลส์ครับแต่สาเหตุที่นางจะกลายร่างเป็นคนครึ่งนกมีเล่าไว้หลายกระแสครับเรื่องหนึ่งเล่าว่าเดิมนั้นพวกนางไซเรนเป็นนางกำนันของเทพีเปอร์เซโฟเน่ครับเมื่อเฮดิสมาลักตัวนายไปนางตามไม่ทันก็ขอร้องอ้อนวอนให้ซูสประธานปีกเพื่อที่จะให้ตามแบบเปอร์เซโฟเน่ได้แต่ในเรื่องนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งที่ว่าไซเรนถูกเทวีดิมิเตอร์สาปด้วยความโกรธที่ว่าไม่ดูแลลูกสาวสุดที่รักของนางหรือก็คือเปอร์เซโฟเน่อะไรเงี้ยปล่อยให้เฮดิสมาฉุดคร่าโดยไม่ทำอะไรเลยส่วนอีกหนึ่งก็กล่าวกันว่าเป็นเพราะนางเหล่านี้นะครับพากันแบบที่จะเป็นพรหมจารีอะไรเงี้ยจนทำให้เจ้าแม่วีนัสเกิดอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงเลยสาปให้พวกนางกลายเป็นนกซะส่วนเรื่องความสามารถในการร้องเพลงจนทำให้คนหลงนั้นก็มีตำนานอีกครั้งหนึ่งครับว่าในอดีตเนี่ยเมื่อกลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกแล้วเหล่านางไซเรนพวกนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกที่มีความสามารถทางดนตรีมากที่สุดโดยร้องเพลงเก่งไม่คิดแต่กล้าถึงขนาดไปท้าบรรดาเทพีมิวส์มาแข่งกันร้องเพลงจะด้วยการยุยงจากเทพเฮราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็เทพีมิวส์เนี่ยทั้ง9เป็นเทพแห่งศิลปะครับงานนี้นางพลายก็มีแต่แพ้อยู่แล้วครับไซเรน
นถูกเทพีมิวส์ถอนขนเป็นการประจานครับนางพลายไซเรนอับอายเนรเทศตัวเองไปอยู่เกาะหินแห่งกลางทะเลแถบชายฝั่งอิตาลีตอนใต้ครับน่าจะเป็นเกาะคาปรีครับและแก้แค้นเอากับกาลาสีเรือที่ผ่านไปผ่านมาครับโดยไม่มีใครรู้อีกนั่นแหละว่าทำไมไซเรนต้องลงไปเอามนุษย์ครับถึงกับตามล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายและโดยเฉพาะอีกทีว่าจะต้องเป็นชาวเรือแค่นั้นยังไม่พอนะครับนางพลายไซเรนเนี่ยมีความสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเงือกได้อีกซึ่งอกเปลือยคู่นั้นสวยมากนะครับจนล่อให้แบบชาวทะเลเข้ามาติดกับอย่างง่ายดายไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับไซเรนจะเป็นยังไงเนี่ยกับไม่เป็นที่น่าสนใจในกลวิธีของนางเล่ากันว่าเมื่อไซเรนเห็นเรือมาไกลเนี่ยมันจะรีบบินไปจับแก่งหินที่ใกล้ที่สุดเริ่มร้องเพลงด้วยน้ำเสียงไพเราะจับใจครับเพลงของไซเรนเป็นเพลงที่หวานหยดที่สุดที่จะได้ยินเลยครับรู้สึกถึงความหวังความสดชื่นเหมือนสัญญาณแห่งความสุขที่ได้รับจากนางอะไรแบบนี้คือแบบมันหวานซะแบบโอ้โหหลงใหลนะครับกาลาสีเรือได้ยินเสียงนี้อดใจไม่ไหวครับไม่ว่าภาระหน้าที่ลูกเมียหรืออะไรเนี่ยจนแม้แต่ตัวเองเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าต้องเข้าหาผู้ขับขานมากที่สุดครับกาลาสีรายใดที่ได้ยินนะกระโดดลงน้ำเลยครับท่านผู้ชมกระโดดลงน้ำเลย ยอมกลายเป็นเหยื่อของนางพายในบัดดลครับไซเรนจะจับผู้ชายที่หลงเสียงนางประเภทนี้รับประทานจนหมดเลยครับทั้งกระดูกอะไรเงี้ยกองแบบกองกระดูกกินเนื้อนะครับแต่กระดูกในกองขาวเลยนะครับเยอะมากนะฮะนั่นแหละเชื่อไหมครับว่าเรือที่ผ่านเข้ามาในอาณาเขตของนางนะครับไม่มีใครรอดสักลายเดียวนางพายไซเรนเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของชาวเรือครับตราบจนกระทั่งมีเรือ2ลำครับที่สามารถหลีกเลี่ยงความโหดร้ายของนางสำเร็จลำแรกเป็นเรือในบังคับบัญชาของวีรบุรุษโอดิซิอุสครับซึ่งนางแม่มดเซอร์ชีได้เตือนเขาก่อนหน้านี้ก่อนจะออกเดินเรือนะครับเตือนวีรบุรุษโอดิซิอุสเนี่ยจะออกเดินเรือนะนายระวังอันตรายของเหล่านางไซเรนไว้นะด้วยวิธีเอาขี้ผึ้งอุดหูครับโอดิซิอุสเนี่ยใช้วิธีอุดหูลูกเรือแต่ยกเว้นตัวเองครับเขาอยากฟังเสียงนางไงว่านางไซเรนเพราะจริงเปล่านะครับเพราะจริงไหมไหนลองนี้แต่เพื่อความไม่ประมาทเขาผูกตัวเองไว้กับเสากระดงอย่างแน่นสนิทครับเพื่อไม่ให้กระโดดลงไปในทะเลนะแบบที่ปกติใครได้ยินเสียงนางไซเรนนางพลายตัวนี้เราก็โดดใช่ไหมไอคนนี้อยากลองของครับวีรบุรุษอยากลองของไงอุดหูให้ลูกเรือแต่ตัวเองไม่อุดนะครับแต่ว่าก็กลัวจะโดนยั่วยวนฮะมัดตัวเองไว้กระทั่งพลรัศมีการทำงานของนางไซเรนด้วยวิธีนี้จึงทำให้โอดิซิอุสเนี่ยกับลูกเรือผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยครับส่วนลำที่2ก็ของเจสันครับเรืออาโกของเขาผ่านมาในอาณาเขตของนางไซเรนเช่นกันครับโดยไม่รู้ถึงอันตรายของเสียงนางเหมือนโอดิซิอุสด้วยซ้ำเมื่อเสียงนางไซเรนดังขึ้นนะครับบูสเตสลูกเรือ1ในโดนมนเลยครับลูกเรือโดนมนเลยอย่างจังกระโดดลงน้ำเลยครับพุ่งเลยส่วนคนอื่นก็กำลังลุกขึ้นเตรียมโดดนะครับแต่โอเฟอุสพาพินไรขึ้นมาแล้วร้องขับขานด้วยเสียงท่วงทำนองที่หวานกว่าของนางไซเรนครับทำให้ลูกเรือที่กำลังจะโดดลงน้ำชะงักเงี่ยหูฟังดนตรีก่อนเรือของเจสันก็ผ่านไปได้นะครับนางไซเรนทำอะไรไม่ได้ความล้มเหลวครั้งที่2นี่แหละครับที่ทำให้นางพายไซเรนขึ้นเครียดจนถึงที่สุดครับพากันกระแทกตัวลงน้ำฆ่าตัวตายหมู่กันทั้งหมดครับแต่บ้างก็เล่าว่านางไซเรนกลายเป็นหินทุกตนเพราะความเจ็บนะครับที่มีคนมาเล่นเพลงได้เพราะกว่ายกเว้นตัวที่ชื่อว่าปาเทโนเปครับตัวนี้กระแทกลงทะเลด้วยความโกรธศพของนางไซเรนตัวนี้ถูกคลื่นซัดเกยตรงที่ชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งคนมาพบก็จัดการฝังให้บริเวณนั้นนะครับต่อมาก็เป็นเมืองเนเปิลครับส่วนที่บูเตสที่กระโดดทะเลลงไปหลงเสียงนางเนี่ยไม่ตายครับเทพีอัลฟอไดเนี่ยคว้าตัวไว้ครับอุ้มเอาไว้ที่เกาะลิลิเปอุมในซิซิลีครับและเทพีอัลฟอไดเนี่ยก็ได้เชยชมครับสมกับรักบูเตสจนทำให้นางเกิดเด็กชายแก่บูเตนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอริกครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าตำนานระยะหลังนี่ไม่ปรากฏเรื่องของนางไซเรนอีกเลยแต่คำว่าไซเรนนะครับที่สะกดเป็นตัว SIREN เนี่ยยังคงมีใช้อยู่ในภาษาอังกฤษนะครับเรียกสัญญาณหวอของรถพยาบาลและรถตำรวจว่าไซเรนครับเนื่องจากมันดังโหยหวนกรีดร้องลงไปในความรู้สึกเปรียบได้กับเสียงของนางพลายไซเรนซึ่งพาไปถึงอันตรายหรือความตายเช่นกันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม3ตัวนะที่ดูเหมือนจะบินอยู่บนฟ้าแล้วก็มีปีกนะครับท่านใดมีข้อคิดเห็นมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ติชมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าใครสนใจสั่งหนังสือนะครับผมจะทิ้งลิงก์ใต้ description ไว้นะครับก็จิ้มสั่งกันได้เลยถ้าท่านใดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ทําไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องตำนานกรีกอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถจิ้มดูต่อเนื่องได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ5ปีครับอสูรติดปีกนะครับที่อยู่ในรูปนกเนาะเป็นนกกินเนื้อขนาดใหญ่ครับมีใบหน้าและส่วนอกเป็นผู้หญิงแต่มีกรงเล็บเป็นนกอินทรีครับแต่คนละตัวกับ EP ที่แล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงฮาปีครับเป็นนกที่เทพเจ้าเนี่ยใช้ลงโทษหรือทรมานมนุษย์โดยเฉพาะการลงโทษวิญญาณคนตายครับคอยจิกตีไปตลอดทางที่คนเหล่านั้นเดินทางไปยังทาทารัสครับนามของมันมาจากภาษากรีกหมายถึงผู้จิกตีครับเข้าใจตั้งชื่อใช่ไหมครับฮาปีเนี่ยจากคำแปลชื่อของมันนะครับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังคงจะคิดกับอากับกิริยาของมันออกแล้วว่ามันโฉบคือโฉบแบบเหมือนเหยี่ยวครับท่านผู้ชมแล้วก็จิกเหยื่อเนาะหนึ่งในพฤติกรรมที่โด่งดังของมันนะครับคือการโจมตีบรรดาลูกสาวของแพนดาริอุสนะครับซึ่งขโมยสุนัขทองคำมาจากโอลิมปัสและฮาปีอีกนะครับที่นำลูกสาวของแพนดาริอุสเนี่ยไปรับใช้ในนรกครับฮาปีโหดเหี้ยมกับมนุษย์มากครับเสียงกรีดร้องโหยหวนของมันเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเมื่อมันโฉบลงมาหาเหยื่อนะครับทั้งกลิ่นทั้งเสียอะไรเนี่ยเปื้อนอยู่ที่ตัวมันเป็นสัญญาณหน้าขนลุกจากเทพสู่มนุษย์โชคร้ายเลยครับพวกเขาต้องเตรียมตัวกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตำนานกรีกเล่าว่าฮาปีเป็นพี่น้องของเทพีไอริสเทพีแห่งสายลุงเพราะมันเป็นลูกสาวของทาวมัสและนางสมุทรถ้าเรียกให้มันเท่ขึ้นอีกนิดนึงก็คือนางนิทะเลโอเชนิสชื่ออเลสตาและเรื่องของฮาปีที่รู้จักกันดีก็คือเรื่องที่มันจิกอาหารจากฟีเนอัสฟีเนอัสคือราชาแห่งเทรสครับเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการพยากรณ์นะครับพระองค์เนี่ยชอบบอกเรื่องใครต่อใครแบบว่าอนาคตอะไรแบบเนี้ยจนสุดโกรธครับเทพเจ้าลงโทษด้วยการสาปให้ตาบอดแล้วจับตัวฟีเนอัสไว้บนเกาะที่โดดเดี่ยวครับที่นั่นมีอาหารวางไว้ให้มากมายครับยังส่งกลิ่นยั่วยวนน้ำลายแต่ว่าเขากินไม่ได้เพราะตัวฮาปีจะบินมางับอาหารจากมือของราชาก่อนที่จะส่งเข้าปากครับฟีเนอัสเนี่ยหิวโซทั้งที่มีอาหารล่ออยู่เช่นนั้นเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปจนถึงเรืออาโกมาถึงนะครับเจสันอะไรแบบเนี้ยและลูกเรือก็ตกลงช่วยราชาผู้น่าสงสารนะครับบางตำนานว่าจัดการฆ่านะครับบางตำนานบอกว่าฆ่าแต่บางตำนานก็บอกบริเอสโฮลดแห่งบิลิอัสสายลมเหนือซึ่งเหาะได้ช่วยไล่พวกฮาปีกระเจิงครับแต่ไม่ได้ฆ่าตามที่เทพีไอริสขอร้องเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับที่เทพีไอริสทำให้กับฮาปีที่จะไม่มาก่อกวนราชาเฟนิอัสนั้นฮาปีเหลืออีกชื่อหนึ่งก็คือสุนัขของซูสก็กลับถ้ำไปนะครับของมันไมโนอันคิสฟีเนอัสเนี่ยจึงบอกความลับของหินซิมเปิลเกตเป็นการตอบแทนครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะท่านผู้ชมใครที่ไม่ชินกับการฟังชื่ออะไรแบบเนี้ยแล้วงงมึงพูดอะไรนะครับขออภัยจริงที่พูดมึงพูดกูนะครับคือแบบท่านผู้ชมอาจจะนึกอยู่ในใจมึงกูจำไม่ได้ตั้งแต่อัมอัสซัสอะไรแล้วอัสมัดเฟอร์กัสอะไรเงี้ยคือผมก็เหมือนกันนะครับก็ฟังเพื่อความสนุกแล้วชื่อมันเยอะๆอย่างงี้ก็งงๆดีนะครับผมพูดผิดพูดถูกจะท่านผู้ชมจะได้ไม่รู้เนาะ5ปีเนี่ยมีอยู่2ชนิดครับชนิดหนึ่งเนี่ยผสมวิญญาณแห่งลมแต่เดิมทีเนี่ยเพียง2ตนคือเอลโลพายุพัดชิวและโอซิพีดครับปีกลมกดแต่ต่อมาเพิ่มเซเลโนฝีเท้าลมกดไว้ตรงกลางด้วยครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับมีชื่อขึ้นต้นด้วยความมืดต่างๆในตำนานกรีกยังกล่าวถึงตัวฮาปีตัวอื่นๆว่าด้วยอย่างเช่นแบบฮาปีที่ชื่อว่าโพดาควาเป็นแม่ม้าศักดิ์สิทธิ์2ตัวซานทัสและบาเลอัสเนี่ยตัวหลังเป็นม้าที่อะคิลัสใช้นะครับโดยมีไซไฟลอสลมตะวันตกเป็นบิดาเชื่อไหมครับว่าในตำนานหิมพานต์ของไทยเราเนี่ยมีนกชนิดนี้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับนกที่ชื่อว่านกอรหันไม่มีตอเต่ากะลันนะครับออ่างรอเรือหอหีบมหานกาศนอหนูไม่มีตอเต่ากะลันนะครับนกอรหันของไทยเนี่ยเป็นพันนกชนิดหนึ่งที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียครับอยู่ในดินแดนหิมพานต์มีฐานะเป็นตัวประกอบในภาพไทยครับไม่มีฤทธิ์เดชน่าประหลาดใจเหมือนทั้งตัวฮาปีและไซเลนครับทั้งที่หัวมันเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีส่วนอกของผู้ชายและผู้หญิงแล้วแต่จะเป็นนกเพศไหนอะไรเงี้ยเนาะไม่มีฤทธิ์เดชน่าประหลาดใจเหมือนทั้งตัวฮาปีและตัวไซเลนครับก็จบไปแล้วนะครับกับEP ที่อ่านมาทั้งหมดพูดชื่ออะไรมาเนี่ยผมไม่รู้เลยท่านใดมีอะไรติก็คอมเมนต์ได้นะครับสนใจสั่งหนังสือลิงก์ที่ใต้ description นะครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับฟีนิกซ์ครับเป็นชื่อของนกตัวผู้ขนาดใหญ่นะครับปรากฏอยู่ในตำนานของหลายๆชาติไม่ว่าจะเป็นย่านเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับอียิปต์หรือแม้กระทั่งจีนเพียงแต่เรียกต่างกันครับแต่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันคือเครื่องหมายของความเป็นอมตะครับว่ากันว่าตั้งแต่แรกเริ่มนกตัวนี้ปรากฏขึ้นในตำนานของพวกอียิปต์โบราณครับเป็นไอเดียของวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยนะครับให้เป็นอิสระขึ้นมาจากกองเพลิงแต่สิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์ฟีนิกซ์คือมีสมาชิกเพียงตัวเดียวคือตัวมันเองครับ
ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงมันอยู่ที่โลกนี้เพราะอะไรอย่างไรแต่ก็กล่าวกันว่าฟีนิกซ์เนี่ยอาจเป็นญาติของนกยูงและดวงอาทิตย์ครับส่วนรูปร่างของมันก็มีการพรรณนาทั้งที่มีอยู่ตัวเดียวอะไรแบบเนี้ยบ้างก็ว่านกฟีนิกซ์มีสีแดงและสีทองบ้างก็ว่ามันมีสีม่วงนะครับขนตั้งแต่หัวลงมาถึงคอเนี่ยเป็นสีทองครับบ้างก็เป็นสีแดงบ้างก็เป็นสีลูกพรรมขนหลังกับขนปีกสีแสดครับหัวสีทองและหางมีสีแดงกุหลาบสลับกับสีน้ำทะเลครับความแตกต่างของสีนี่แหละครับที่ทำให้คิดว่ามันอาจจะมีการผัดขนหลายครั้งในช่วงชีวิตที่ยาวนานของมันครับความงามของมันนี่สวยจัดนะครับจนพวกฟินิเชียนเนี่ยเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองครับหรืออีกทีอาจจะเรียกได้ว่าบางทีชื่อของมันเหมือนชื่อเมืองก็ได้นะครับว่ากันว่ามันมีต้นกำเนิดในอียิปต์อาระเบียครับแล้วอพยพมาฟินิเชียทีหลังความสวยของฟินิกซ์ยังชนะใจเทพเจ้าครับเรื่องเล่าในตำนานกี่เกี่ยวกับฟินิกซ์ว่ากันว่าเมื่ออพอลโลได้เห็นความงามและความสง่างามของนกนี้ก็พอใจมากถึงขนาดยกให้มันเป็นนกประจำพระองค์เลยทีเดียวครับแถมยังให้เป็นอมตะอีกด้วยให้พรท่านผู้ชมเจ้านกทั้งดีใจและภูมิใจมันก็โน้มหัวคารวะอะไรแบบนี้เนาะทุกวันนี้ยังคอยบินไปตะวันออกนะครับเพื่อคอยร้องเพลงขับขานเพลงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ครับจนเวลาผ่านไป500ปีร่างกายของมันก็โทรมลงไร้เรี่ยวแรงจะร้องเพลงขับกล่อมเทพเจ้าได้เช่นเดิมมันรู้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอมตะไม่ตายนะครับแต่ร่างกายเหี่ยวเฉาก็ไม่มีประโยชน์มันจึงร้องเพลงอพอลโลอีกครั้งให้เนรมิตร่างกายของมันกลับมาหนุ่มและแข็งแรงอีกครั้งฟีนิกซ์ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆมันผิดหวังมากจึงตัดสินใจบินกลับรังของตัวเองในแถบอาระเบียระหว่างทางเที่ยวก็เก็บดอกไม้อะไรไปเรื่อยๆนะครับหากเทพเจ้าไม่ยอมช่วยมันก็คงขอยอมเผาตัวตายไปเลยดีกว่าว่าแล้วมันก็เริ่มสานรังอันจะเป็นเชิงตะกอนของมันเองนะครับทว่าไม่ทันใดท้องฟ้าก็เริ่มปั่นป่วนสายฟ้าฟาดลงบนรังของเจ้าฟีนิกซ์เกิดเป็นไฟลุกท่วมฟีนิกซ์ไม่หนีมันถูกเผาเหลือแต่เท่านะครับภายในกองเท่าฐานนั้นนะครับอยู่ดีก็เกิดรูปไฟรูปร่างไข่นะครับค่อยๆโผล่ขึ้นมาทันใดนั้นมันแตกออกครับฟีนิกซ์เนี่ยตัวใหม่โผล่ขึ้นมาจากใต้กองขี้เท่าครับเป็นฟีนิกซ์ที่โตเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาพร้อมกับความแข็งแรงพอที่จะขับกล่อมขับเพลงนะครับให้แก่เทพเจ้าดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยสิ่งแรกนกเกิดใหม่ทำก็คืออะไรครับคือการบินไปสู่เทวาลัยแห่งดวงอาทิตย์เฮลิโอโพลิสในอียิปต์ประกาศชีวิตใหม่ครับนำขี้เถ้าซากร่างเดิมของมันวางบูชาไว้บนแท่นแล้วจึงบินกลับฟินิเชียอาศัยอยู่หลายศตวรรษกว่าจะเป็นนกใหญ่แก่เต็มที่ถึงเวลาเปลี่ยนร่างใหม่อีกครั้งมันก็จะวนกลับมาที่เดิมสร้างรังแขนงมาให้เครื่องเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วลงไปอยู่ในรังกระพือปีกดังนั้นก็จะเกิดไฟลุกท่วมรังโดยไม่ต้องรออพอลโลครับช่วงอายุอย่างน้อยนะครับก็คือก่อนที่จะเผาใหม่เนาะก็คือ500ปีขึ้นไปนะครับแต่บ้างก็ว่า1461ปีครับหรือว่า12,954ปีโน่นอะไรก็แล้วแต่เนาะร่างของมันก็มอดไหม้ไปในกองไฟเกิดใหม่นะครับนกฟีนิกซ์หนุ่มสีพามตัวใหม่ที่แข็งแรงก็จะปรากฏขึ้นใหม่ที่วนเวียนอย่างนี้ไม่สิ้นสุดครับฟีนิกซ์อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำที่มีอากาศเย็นครับร้องเพลงรับอรุณไปพางที่เล่นน้ำในยามเช้าอะไรเงี้ยอาหารโปรดของมันคือสายลมอ่อนๆ นะครับน้ำอมฤตน้ำค้างหรือหมอกบริสุทธิ์ที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับนกฟีนิกซ์เนี่ยเป็นมิตรกับมนุษย์นะครับมีนิสัยอ่อนโยนพลังของนกฟีนิกซ์เนี่ยมีพลังเวทนะครับสร้างกำลังใจและกระตุ้นความกล้าหาญให้แก่ผู้ที่ทำความดีในยามที่จิตใจท้อแท้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะในทางตรงกันข้ามมันจะเป็นเสียงน่าสะพรึงใจสำหรับคนที่คนชั่วครับน้ำตาของฟีนิกซ์เนี่ยมีพลังในการรักษาแผลและชุบชีวิตได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหลั่งน้ำตาให้ใครยกเว้นคนคนนั้นจะมีคุณงามความดีและสมควรจะต้องอยู่บนโลกใบเท่านั้นครับนอกจากฟีนิกซ์จะอยู่ในตำนานของชนผิวขาวแล้วมันยังปรากฏตัวที่ตำนานจีนด้วยครับหลายคนเชื่อว่าหงของตำนานจีนก็คือฟีนิกซ์นี่แหละครับที่มีขนสีสวยงามอะไรแบบนี้รวมทั้งเสียงร้องไพเราะคุณสมบัติคล้ายกันครับจนคิดว่าเหมือนตัวเดียวกันเลยแต่เรียกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับตั้งข้อสงสัยกันได้เนาะท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อกอกอนกันบ้างไหมครับชื่อนี้แล้วรู้สึกเหมือนขนหัวลุกนะครับก็อามนุษย์ที่มีรูปร่างน่ากลัวเนี่ยแหละครับในตำนานกรีกนะครับเขาอธิบายเรื่องนางกอกอนไว้แสนจะน่าเกลียดแม้จะมีรูปร่างของผู้หญิงครบถ้วนแต่มันมีหัวที่ใหญ่มากครับใบหน้ากลมเดี้ยจมูกแบนและฟันเหยินออกมาจากปากแถมลิ้นห้อยแกว่งไปแกว่งมาครับที่จริงรูปพรรณสันฐานอย่างเนี้ยดูไม่ผิดจากสัตว์ประหลาดอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ยังมีอีกไอ้ตรงที่น่ากลัวที่สุดตรงผมของนางเนี่ยผมของนางเนี่ยเป็นงูครับท่านผู้ชมเคยเห็นอยู่แล้วแหละงูพิษครับงูจำนวนมากเนี่ยชูคอเลื้อยกันอยู่บนหัวครับฤทธิ์อนุภาพเด็ดขาดกว่านั้นคือหากใครก็ตามที่เผลอจ้องลงลึกไปในดวงตาของมันผู้นั้นจะกลาย
ายเป็นหินทันทีครับท่านผู้ชมคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแบบนี้เคยเห็นแน่นอนตามหนังตามการ์ตูนอนิเมะก็มีครับแต่ผมว่าถ้าเจอตัวจริงคงไม่ต้องรอจ้องตาหรอกครับแค่เห็นก็กลัวจนก้าวขาไม่ออกแล้วน่าจะเป็นหินไปเสียก่อนที่จะจ้องตากันด้วยซ้ำนะครับดังนั้นชื่อกอร์กอนที่มาจากศัพท์กรีกครับกอร์กอสแปลว่าน่ากลัวหรือความตายครับจึงทำให้มีความเชื่ออย่างยิ่งเลยครับว่าบรรดารูปปั้นหญิงชายที่ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนตามภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคือส่วนหนึ่งของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของนางพลายพวกนี้ครับเอาวะต้องมีสักคนแหละที่โดนสาปนะครับตามท้องเรื่องในตำนานกรีกเล่าว่าพวกนางกอร์กอนเนี่ยเป็นลูกของโพรคริสและเซโตครับเทพเทพีอสูรและทะเลรุ่นบุกเบิกของโลกครับเกิดในถ้ำใต้ภูเขาโอลิมปัสครับมีพี่น้องอยู่3นางเอาละครับท่านผู้ชมเตรียมนะครับชื่ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับมีพี่น้องอยู่3นางครับนางพญาสเตโนครับผู้ทรงพลังแล้วก็ยูไรเออรีผู้ท่องไปไกลครับและเมดูซ่าครับมาและตัวที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยหรือชื่อที่คุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะคนหลังเนี่ยเป็นนางสาวงามที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจครับและมีผู้หมายปองมากนักแต่ปรากฏว่าเธอและพี่สาวทั้งสองต้องมารับชะตากรรมด้วยความงามของเมดูซ่าครับเรื่องมันเกิดเพราะว่าความงามมันเป็นที่เลื่องลือของเมดูซ่าเนี่ยทำให้เทพแห่งทะเลต้องตามหาครับและเมื่อเจอก็ต้องตาต้องใจครับชอบทว่าเนี่ยโพไซดอนเป็นเทพที่ขี้หงุดหงิดครับไร้ท่ามากที่สุดตอนเกี้ยวสาวครับเพราะถ้าสาวไม่ยอมเล่นด้วยอย่างกรณีของเมดูซ่านะแทนที่เท้าเธอจะโอ้โลมปฏิโลมนะไม่หรอกครับวิ่งไล่ข่มขืนเลยครับเวลานั้นเมดูซ่าอยู่หน้าวิหารของอาธีนาครับเมื่อไม่มีที่ไปนางก็หนีเข้าไปซ่อนในวิหารครับโพไซดอนเนี่ยตามพบก็ข่มขืนนางทันทีครับพี่สาว2คนตามมาก็ช่วยไม่ทันหรอกครับเสร็จเทพไปเสร็จแล้วโอ้โหแต่ความซวยไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะอาธีนาปรากฏตัวเมื่อเห็นการทำแบบหยามพระเกียรติเหรอเห็นวิหารที่บูชาต้องกลายมาเป็นหอรักของคู่รักเนี่ยของพวกคุณเนี่ยทำได้เหรอลงโทษครับฝ่ายนั้นวูบหายไปเลยครับอีกทั้งอิทธิฤทธิ์ของโพไซดอนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยความโมโหทำให้นางเทพีหันมาเป็นแพะรับบาปของนางเมดูซ่าครับเทพีอะเทน่าเนี่ยกาดเกี้ยวด้วยความโกรธรุนแรงครับกล่าวหาว่าเมดูซ่าเนี่ยให้ท่าจนโพไซดอนตามข่มขืนในวิหารและตามระเบียบเทพคือไม่มีการฟังคำอธิบายนางสาปเมดูซ่าให้กลายเป็นอสูรหน้าตาสะพรึงครับเป็นที่รังเกียจเพราะมองใครคนนั้นก็กลายเป็นหินครับนี่แหละครับเหตุผลที่เมดูซ่าเป็นแบบนี้นางงามเมดูซ่ากลายเป็นอสูรที่มีงูบันเต็มหัวเลยนะครับคำสาปไม่ได้มีผลเพียงเท่านี้ครับแต่มันเลยไปถึงสเตโนครับและยูไรเออรี่ที่วิ่งเข้ามาช่วยครับทั้ง3นางเนี่ยกลายเป็นอสูรกอกรแต่บัดนั้นครับต้องหลบหนีหน้าผู้คนไปอยู่เกาะที่ห่างไกลชะตากรรมอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้ครับท่านผู้ชมถูกไหมคืออะไรวะเดี๋ยวนะคือเมดูซ่าให้ท่าจนโพไซดอนวิ่งไปข่มขืนเมดูซ่ารีพีทเหรอ what มันไม่ได้ดิอย่างเงี้ยใช่ไหมตำนานต่างๆก็อาจจะบอกว่าเมดูซ่าเนี่ยลือชื่อในเรื่องดุร้ายแต่ในระหว่าง3พี่น้องเนี่ย3สาวนี้ไม่ใช่เมดูซ่านะครับที่น่ากลัวตัวที่น่ากลัวกว่าและจัดการฆ่ามากกว่ากับเป็นสเตโนครับท่านผู้ชมสเตโนผู้ทรงพลังนางเป็นพี่สาวคนโตนะครับนางเป็นอสูรที่ดุร้ายนะครับมือเป็นโลหะทองนะครับเหลืองเขียวมีขาววาวะผมของนางเป็นงูพิษพันกันเยอะแยะเหมือนกันรูปร่างค่อนข้างผอมบางนะครับมีงูสีแดงพันที่หัวครับเป็นงูที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายมากครับไม่ฟังเสียงใครมากที่สุดฆ่าคนมาแล้วมากกว่าจำนวนที่น้อง2คนรวมกันซะอีกส่วนยูไรเออรี่เนี่ยผู้ท่องไปไกลเนี่ยและยังเป็นผู้ลือชื่อเรื่องของความเป็นเจ้าของเสียงตะโกนปิดชีพครับเป็นพี่สาวคนกลางในตระกูลกอร์กอนครับมือเป็นโลหะทองเหลืองมีเขี้ยวขาววาวับผมของนางก็เป็นงูพิษพันกันยั่วเยี้ยเหมือนกันครับในบางกระแสในบางตำราก็บอกว่ายูไรเออรี่เนี่ยมีสายตาพิฆาตเช่นเดียวกับเมดูซ่าด้วยสามารถทำให้คนกลายเป็นหินได้เหมือนกันเธอกับสเตโนพี่สาวเนี่ยเกิดมาเป็นอมตะแต่เดิมครับใครฆ่าไม่ตายเหมือนฟินิกส์อะครับท่านผู้ชม จะมีก็เพียงเมดูซ่าคนเดียวที่มีชีวิตเหมือนคนทั้งหลายบนโลกครับคือมันดูธรรมดาที่สุดแล้วถูกไหมฟังเรื่องของนางทั้ง3แล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าท่านผู้อ่านเรื่องความโกรธของเทพีโอลิมปัสเนี่ยบทจะอยากให้โกรธลงโทษใครไม่มีเหตุผลเลยอ่ะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมดูแบบอะไรวะเนี่ยโดยเฉพาะอาธีนากับโอไซดอนเนี่ยเป็นลุงหลานคู่แค้นกันตั้งแต่เมืองเอเธนนะครับเลือกเทพีอาเทนาเป็นผู้อุปถัมภ์เมืองนู้นแล้วดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรของโอไซดอนเนี่ยต่อให้ถูกย่อมเป็นผิดในสายตาของอาธีนาและใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโอไซดอนล้วนแล้วบังเอิญอยู่ในรัศมีของอาธีนาครับก็ย่อมแย่ไปโดยปริยายครับเมดูซ่าเนี่ยไม่ได้ประสบชะตากรรมแค่กลายเป็นที่รองรับอารมณ์ของอาธีนาที่โดนที่อาธีนาสาปเนาะแต่ยังถูกตามล่าอีกนะครับเมดูซ่าเนี่ยถูกตามล่าให้ตายด้วย
ยพระเอกที่มีปฏิบัติการเอาเปรียบครับแต่เป็นวีรกรรมที่คนกรีกดูจะชื่นชมนะครับท่านผู้ชมและพระเอกคนนั้นคือเพอร์ซูสในตำนานกล่าวว่าเมดูซ่าถูกเพอร์ซูสฆ่าตายเพราะต้องการหัวนางมาเป็นของขวัญประหลาดที่สุดแก่ราชาโพลีเดติสครับเรื่องก็คือพระเอกเพอร์ซูสเนี่ยยอมรับนะครับจะหาของขวัญที่มีค่าที่สุดให้แก่ราชาโพลีเดติสครับตามคำขอของราชาผู้นั้นนั่นก็คือหัวของกอร์กอนนั่นเองเพอร์ซูสเนี่ยได้ตัวช่วยหลายอย่างครับได้เทพหลายอย่างเลยช่วยนั่นคืออาธีน่าให้ยืมโล่ที่ขัดวันวับเหมือนกระจกเดี๋ยวนะเทพีอาธีน่ามาอยู่อย่างเงี้ยนะเฮอร์มิสครับให้ยืมรองเท้าแตะติดปีกครับเฮเฟตัสครับให้ยืมดาบและเฮดิสให้ยืมหมวกล่องหนครับโอ้โหเพอร์ซูสเนี่ยไอเทมเยอะมากเพอร์ซูสแทบไม่รู้ว่ากอร์กอนเมดูซ่าอยู่ไหนครับแต่รู้ว่าหนทางเดียวที่จะรู้ที่อยู่ของ3พี่น้องได้ต้องไปถามพวกนางกลาอีครับนางพวกนี้คือหญิงชราพี่น้อง3นางครับแต่ทั้งกลุ่ม3คนเนี่ยมีตาข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมและฟันซี่เดียวผัดกันใช้ครับตอนแรกเพอร์ซูสพยายามถามนาง3ท่านเนี่ยไม่ยอมตอบเพราะไม่ต้องการทรยศนายแต่เพอร์ซูสเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการคว้าเอาดวงตาและฟันของนางในระหว่างที่กำลังยื่นให้กันเมื่อได้ดวงตากับฟันเป็นสิ่งประกันครับหญิงชราจึงจำใจต้องบอกครับเพราะว่าไม่งั้นก็เอาแบบเอาฟันกับลูกตาฉันไปอ่ะใช่ไหมพระเอกของเรื่องครับเพอร์ซูสก็เดินทางไปพร้อมกับดาบวิเศษแต่หลายตำราบอกว่าเป็นเขียววิเศษอยู่ที่ท่านผู้ชมจะไปศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะมาโดนมนพลายของนางนะครับที่มนลูกตาของเมดูซ่าท่านผู้ชมเพอร์ซูสก็ใช้โล่เนี่ยกันครับใช้โล่กันอารมณ์แบบเหมือนคงจะเป็นโล่สะท้อนหรือว่ากันเป็นหินอะไรสักอย่างเนาะเอามาใช้ส่องดูเหยื่อครับทันทีที่ได้ช่องนะครับก็เข้าฟันที่คอเมดูซ่าครับที่จริงเขาน่าจะตกเป็นเหยื่อแค้นของพี่สาวอีก2นางตัวนั้นเองนะครับถ้าไม่มีเพกาซัสเนี่ยมีปีกกระโดดออกมาจากเลือดของคอเมดูซ่าอะไรเงี้ยเพกาซัสเนี่ยออกมาจากการตายของเมดูซ่าเนาะเลือดกระฉูดครับเพอร์ซูสได้อาศัยมาวิเศษนี้แหละครับหนีภัยออกมาได้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่านางเมดูซ่าท้องลูกของโพไซดอนครับอ๋อไอโพไซดอนท่านโพไซดอนข่มขืนไว้นะครับได้ลูกมาเนาะพอคอขาดนะครับก็อาศัยคอของแม่เป็นทางออกมาดูโลกครับก็คือลูกก็ออกทางคอแทนเลยและลูกของนางเมดูซ่าก็ไม่ใช่แค่เพกาซัสตัวเดียวครับแต่มีนักรบยักษ์ไคซาออถือดาบทองออกมาอีกหนึ่งตัวด้วยครับไม่ว่าพวกที่เหลือจะว่ายังไงนะครับแต่เพอร์ซูสก็ฉวยโอกาสของเมดูซ่าขึ้นมาวิเศษและเหาะไปแล้วครับท่านผู้ชมตามที่เขียนไว้ในโอวิดครับว่ากันว่าเหาะผ่านแอฟริกาตะวันตกเหาะผ่านยักษ์ไททันแอตลาสผู้แบกสวรรค์ด้วยครับจึงเอาหัวนางเมดูซ่าขึ้นมาให้แอตลาสดูเมื่อยักษ์ตนนั้นพยายามทำลายครับแอตลาสจึงกลายเป็นหินเป็นการปลดภาระหนักให้พ้นไปบนเส้นทางผ่านทะเลแดงครับยังเชื่อกันว่าเมื่อเพอร์ซูสบังคับม้าลงที่พักชายหาดแถบเอธิโอเปียพักนึงในภารกิจการช่วยเหลือแอนโดรเมดาครับเขาวางหัวนางเมดูซ่าเนี่ยพักไว้บนทรายครับเลือดที่หยดจากคอหรืออะไรกระเซ็นโดนสาหร่ายทำให้เกิดประการังสีแดงครับเกิดเป็นงูพิษชนิดหนึ่งในทะเลสายซาฮาราครับแถมยังเป็นต้นกำเนิดของมังกรแอมฟิสบีนาด้วยครับมังกรหรืองู2หัวท่านผู้ชมหัวหนึ่งอยู่ตำแหน่งหัวและอยู่ตำแหน่งหางนะครับดูเรื่องมังกรอะไรเงี้ยก็คือที่ผมพูดไปแล้วเนาะก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากเลือดนางพลายตัวนี้ทั้งสิ้นครับเพอร์ซูสที่หัวนางพลายมายังเมืองเซลิฟอสของโพลีเดติสครับพระเอกหนุ่มเนี่ยกลับมาพบราชานะครับกำลังทำมิดีมิร้ายกับแม่ของตนเพอร์ซูสจึงชูหัวนางเมดูซ่าขึ้นตรงหน้าพระราชาครับท่านผู้ชมด้วยอำนาจวิเศษของนางแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่เมื่อโพลีเดติสเนี่ยโดนครับก็แข็งเป็นหินเหมือนกันท่านผู้ชมภายหลังเมื่อจัดการความยุ่งยากทั้งปวงเรียบร้อยเพอร์ซูสก็นำหัวนางเมดูซ่าถวายแก่เทพีอาธีนาครับเทพีก็รับเอาไปประดับบนโล่อีจัสอันที่ทำให้เกิดเป็นความนิยมในการนำรูปหัวนางเมดูซ่ามาไว้บนหน้าประตูครับไหนว่าเพื่อช่วยไล่ปีศาจและความชั่วร้ายครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนิมครับก็คือพูดง่ายๆถ้าแปลความหมายก็คือคล้ายๆนางไม้ครับพวกเธอเนี่ยเป็นเทพีชั้นรองเป็นวิญญาณธรรมชาติครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพวกแนวธรรมชาติอะไรเงี้ยครับหรือจะเรียกอีกนางว่าก็คืออัปสรก็ไม่ผิดนะครับคือนิมเนี่ยมีฐานะไม่เบาเลยครับมีทั้งนิมภูเขานิมลำธารหรือนิมแม่น้ำทำนองนี้ก็มีครับและแต่ละพวกก็จะมีชื่อเสียงชื่อเรียกหรืออะไรต่างกันไปนิดหน่อยครับแต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันอย่างไรสิ่งเดียวที่เหมือนกันเป๊ะก็คือเป็นหญิงสาวหน้าตารูปร่างสวยงามมากครับไม่พิสมัยในเสื้อผ้าครับซึ่งถือว่า
เป็นของที่มาจากความคิดมนุษย์นะครับดังนั้นนางเนี่ยนางไม้เหล่านี้ก็เลยเปื่อยกายนะครับท้าแดดท้าลมครับนั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวลำธารและก้อนหินในป่าครับนิสัยนี้ก็ทำให้ผู้ชายตาลุกนะครับและผู้ชายในป่าที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่พ้นตัวเซตเตอร์ครับและบรรดาเทพที่ท่องเที่ยวเดินทางครับดังนั้นบรรดานางนิมเนี่ยทั้งหลายจึงกลายเป็นเหยื่อของบรรดาผู้ชายจอมหื่นทั้งหลายครับพวกที่ออด้วยก็มีครับอย่างเช่นพวกที่ระเริงไปกับซุดเจ้าพ่อแห่งสวงสวรรค์นะครับหรือแบบนางนิมเนี่ยก็สำเร็จเมาไปกับโอนิซุดเจ้าแห่งวายไปร่วมสำเร็จเมาไปเมากันเนาะแต่ก็มีบางพวกที่รักนวลสงวนตัวครับไม่เล่นกับชายแปลกหน้าง่ายๆอย่างนางนิมที่ตกเป็นเหยื่ออพอลโลรายนั้นกายร่างเป็นต้นไม้นะครับรายนั้นกายร่างเป็นต้นรอเร็วถาวรไปเลยนิมชอบเต้นรำร้องเพลงมีนิสัยเป็นอิสระและเจ้าชู้ครับโดยแท้ที่จริงเนี่ยนิมมีเสียงไพเราะมากครับจนบางครั้งเนี่ยสับสนกับเสียงลมใบไม้ผัดเลยครับขณะเดียวกันถ้าหากเจ้าหล่อนเกิดตกใจเจ้าพวกเซตเตอร์กำลังตามล่านะหล่อนก็สามารถกรีดร้องเสียงสนั่นได้พอๆกันเลยครับว่ากันว่านอกจากจะมีเสียงร้องได้ไพเราะหวานซึ้งแล้วนิมพวกนี้ยังเต้นรำเก่งอีกด้วยครับแม้จะมีพยานเห็นการละเล่นต้อนรับฤดูของนางพลายพวกนี้น้อยตัวเต็มทีก็เถอะครับนิมมักจะสถิตอยู่ในตามที่ต่างๆไม่ว่าจะภูเขานะครับถ้ำป่าละเมาะอะไรเงี้ยน้ำพุหรือแม่น้ำแม้ตามต้นไม้อะไรเงี้ยไม่เจ็บไม่แก่ครับไม่ตายคงความอ่อนเยาว์ไร้เดียงสาตลอดการครับขนาดที่ว่าซุดโมโหโกรธเลยนะครับหลายครั้งเลยก็ยังให้อภัยกับความไร้เดียงสาของนางได้คุณสมบัติอีกอย่างนึงที่น่าพิสมัยของนิมก็คือนางงามเหล่านี้สืบลูกหลานเผ่าพันธุ์ไม่ได้ครับไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วครับวีรบุรุษกีกตั้งหลายคนก็มีแม่เป็นนางนิมครับเทพผู้เป็นอมตะหลายองค์ก็มีแม่เป็นนิมครับถ้าหากได้พ่อเป็นเทพอย่างที่บอกนะครับว่านิมเนี่ยเป็นนางไม้นางพายพวกเธอแตกแขนงขาออกไปมากมายครับแบ่งเป็น5ประเภทคือนิมแห่งท้องฟ้านิมแผ่นดินนิมพันไม้นะครับนิมน้ำและนิมบาดาลครับหรือแม้แต่นิมอิสระอย่างคณานางเมนาดครับทีนี้จะมาพูดถึงนิมแห่งสวรรค์ครับเป็นทางนิมที่คอยดูแลส่วนประกอบต่างๆบนท้องฟ้าครับที่สำคัญก็พวกออริอิอะไรเงี้ยครับแห่งสายลมพวกไฮยาเดสนะครับดูแลกระจุกดาวเป็นผู้ส่งฝนมาให้โลกนะครับคณานางพีอาร์เดสนะครับดาวลูกไก่นะครับพวกกระจุกดาวลูกไก่อะไรแบบเนี้ยลูกสาวของแอสลาดและพีโอนี่ครับพวกนี้บางทีก็นับว่าเป็นนิมโอริแอดด้วยครับนางเนฟิลี่เนี่ยนะครับเป็นแห่งเมฆครับนางอัปสรแห่งเมฆเนาะและเป็นมารดาของเซนทรทั้งหลายก็เป็นนางอัปสรสวรรค์เหมือนกันครับต่อไปก็เมื่อกี้พูดถึงนิมแห่งสวรรค์ต่อไปนิมแผ่นดินครับเป็นนางนิมที่คอยดูแลต่างๆในแผ่นดินครับพวกนี้เนี่ยจะอยู่แบบอย่างเช่นพวกอาเซอิดครับหุบเขาและป่าละเมาะครับอุปนิสัยชอบแกล้งทำให้พวกนักเดินทางตกใจกลัวครับพวกนาพีอาร์ครับประจำขุนเขาและหุบเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นนิมขี้อายครับรับใช้เทพีอาร์ทิมิสครับพวกโอรอยแอดนะครับประจำทุ่งหญ้าโรงเลี้ยงนะครับเรมาคิสโอริแอดนะครับถ้ำภูเขาอะไรเงี้ยต่อไปอ่ะเร็วๆเลยนะครับนิมพันไม้ครับที่สำคัญนะประกอบด้วยพวกไดรแอดครับนิมต้นโอ๊กแต่บางครั้งก็ใช้เรียกแทนนางไม้นะครับชื่อนี้เราคุ้นกันมากเนาะมักเห็นในชื่อที่เขียนแบบภาพเขียนของฝรั่งเศสครับพวกฮามาไดรแอดครับนิมต้นไม้หรือเรียกนางไม้ก็ได้ครับต่อไปกันไวๆครับนิมน้ำครับที่สำคัญเนี่ยมีการพูดถึงนะครับคือ2อย่างก็คือพวกน้ำเค็มและน้ำจืดอีกพวกเนเรอิดครับเป็นผู้ดูแลพื้นที่น้ำเค็มเฉพาะเมดิเตอร์เรเนียนครับเป็นลูกสาวทั้ง50คนของเนเรอัสและดอริสครับมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันจากพวกที่คล้ายเงือกนะครับพวกนางไซเรนอะไรแบบนี้เคยทำไปแล้วเนาะแต่อยู่ในกระบวนแห่ของโพไซดอนครับและอาจช่วยพวกกะลาสีสู้พายุร้ายด้วยเนเรอิดเนี่ยที่สำคัญเช่นนางทีทิสแม่ของอาร์คิลิสแอมฟริสลีตีครับมเหสีโพไซดอนเป็นต้นพวกโอเชียนิสนะครับดูแลน้ำทั่วส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มครับเป็นลูกของโอซิยานัสและทีทิสนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คนส่วนพวกน้ำจืดเนี่ยเรียกว่าไนแอดครับพวกนี้ดูแลน้ำจืดโดยมีพวกที่ดูแลน้ำพุหนองน้ำทะเลสาบแม่น้ำต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วครับผมจะเล่าแบบไวๆเนาะท่านผู้ชมนิมบาดาลครับก็เหมือนชื่อครับนิมพวกนี้อยู่ในโลกบาดาลเลยหรือจะเรียกว่านรกก็ไม่ผิดครับแตกต่างจากนิมตัวอื่นๆก็ตรงที่นั่นแหละครับน่ากลัวกว่าเช่นโคซีทีเอครับลูกสาวของโคซิทัสเทพแห่งแม่น้ำใต้โลกครับแลมปาเดสคนถือคบไฟให้เทพีฮาคาทีครับเทพแห่งแม่มดเวลาเดินทางตอนกลางคืนนี่แค่แยกประเภทแต่ละอย่างเล็กน้อยนะครับให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนิดหน่อยนะครับนิมยังมีพวกเล็กพวกน้อยอีกแต่ผมไม่อยากเอามาเยอะแค่ชื่อผมก็ปวดหัวแล้วท่านผู้ชมแถมแยกสาขากันอีกด้วยท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับก็คือพูดง่ายๆแบบพอนึกเนี่ยอุปนิสัยของนางแต่ละคนก็ต่างกันไปอีกเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับนิมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็มีนิมแห่งสวรรค์ครับนิมแผ่นดินนิมพันไม้นิมน้ำนิมบาดาล